ความเชื่อไม่ใช่การที่จิตใจครอบครองแต่เป็นการครอบครองจิตใจด้วยความเชื่อบรรพต ตะไคร้ต้นที่187ตรงวันที่1เดือน3ปี2556เลขที่ออก 117ไอ้โทษทีพูดผิดกราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกก็ทุกที่ทั่วทั้งจักรวาลนะครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยนะทั่วทั้งโลกโอ้วันนี้ต้องทักไกลเลยโหมีคนเข้ามาเพียบเลยเดี๋ยวอันอื่นก็เลิกที่นอร์เวย์สวีเดนโอ้มีคนเข้ามาบ่อยแล้วบอกฟังเยอะมากอ่ะเบลเยียมฟินแลนด์เดนมาร์กอังกฤษประเทศฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสนะอเมริกาลาสเวกัสวันดีแท็กซี่ลาสเวกัสนะครับแท็กซี่ที่ขับแท็กซี่คนไทยที่ขับอยู่ในลาสเวกัสก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เปิดประมาณทวดให้พวกเขาฟังก็ดีนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขยายนะครับแท็กซี่ลาสเวกัสแล้วก็ช่วยขยายไปที่นิวยอร์กนะLA101ก็เอาเข้ามาด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับอันนี้มาที่อเมริกาใต้กับเปรูมีนะครับเมืองลิมาเปรูก็มาแล้วนะครับว่าเขาฟังทุกตอนนะครับอเมริกาใต้นะครับอาร์เจนตินาบราซิลครับแล้วมาที่แอฟริกาก็โจฮันเนสเบิร์กนะครับเอามาที่ขึ้นไปอาเซอร์ไบจานนะครับมาที่จีนเดี๋ยวจีนวันนี้ลองฟังเรื่องของจีนสนุกมากคุณธีระแก้วบางกอกก็มารายงานอีกแล้วนะครับจีนก็เยอะแยะนะครับในจีนคนฟังเยอะแยะนะครับพอผมพูดปุ๊บไอ้เพื่อนมึงก็บอกไอ้ขี้คุยไอ้ขี้โมก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้คุณมาเชื่อผมนะครับไต้หวันฮ่องกงอ่ะเราไล่ลงมาเลยสิงคโปร์เพียบก็บอกสิงคโปร์ฟังกันเพียบทีนี้มาเลยก็บอกคนเลยฟังครับคนจังหวัดเลยนะฟังมันพดเวียดนามเขมรฟังบ้างลูกแล้วก็มาไทยแล้วก็เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุดรขอนแก่นอุบลศรีสะเกษอุดรก็ท่านผู้ฟัง 99.75 นะครับหลวงปู่กล่าวนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่ฟังวิทยุเสียงอุดร 99.75 นะครับภาคกลางแล้วลงไปเกาะภูเก็ตสมุยภูเก็ต3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ที่อื่นด้วยเลยด้วยจังหวัดเลยครับซาวเวิร์ก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทัสมาเนียนะครับฝากทักทายทัสมาเนียนเดวิลด้วยนะครับน่ารักดีนะครับออสเตรเลียก็ฝากอยากจะอุ้มตัววอมแบตนะครับวอมแบตน่ารักมากอ่ะเรากลับไปไหนต่อครบหมดแล้วดิครบหมดแล้วมึงอ่ะไม่รู้ครบหรือยังเนี่ยขาดตกเหลือก็ไม่ว่ากันนะครับก็สนุกสนานนะครับกำลังจะเลือกตั้งกันวันนี้ครับอันนี้ตกท้ายครับตกท้ายเอามาฟังเรื่องคุณธีระแก้วบางกอกก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอยู่ที่จีนนะครับถ้าเราไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ฝากขออภัยคุณธีระแก้วบางกอกด้วยก็เขาก็เขียนมาบอกว่าเรียนคุณบรรพตเจ้าของนามคลิปเสียงที่มีผู้นิยมฟังทั่วโลกและขอรายงานเพื่อทราบความเดิมจากที่เคยรายงานการไปเที่ยวถิ่นคนจีนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นแต่จิ๋วเมืองตัวเถามานั้นส่งรูปมายืนยันตามรูปที่ให้นักเรียนเอาไปลงไว้ในเฟซบุ๊กของผมอธิบายยืนยันประกอบดังนี้ลูกชายสูงอายุนั่งกันอยู่หลายคนคืออากงเจ้าของโรงแรมและเพื่อนๆที่ชื่นชอบคุณบรรพตพักผ่อนในที่สาธารณะที่เมืองสัวเถาลูกชายแต่งเครื่องแบบมีป้ายห้อยคอยืนยิ้มฟันหล่ออยู่นั้นคือเจ้าหน้าที่โรงแรมที่พูดภาษาไทยได้และชอบคุณบรรพตมากๆเป็นคนคอยโหลดคลิปตะไคร้บรรพตให้อากงครับรายงานครั้งนี้เพิ่งกลับจากเมืองไทยโดยกลับเมืองไทยทุกปีไปรวมญาติที่เมืองไทยไหว้บรรพบุรุษสลับปีตุ๊ดจีนเชงเม้งปีนี้ไหว้ตุ๊ดจีนที่เมืองไทยและไหว้เชงเม้งที่เมืองจีนการเดินทางนั้นไม่มีเครื่องบินตรงเมืองไทยเกาะไหหลำหากจะบินจากกรุงเทพกวางโจวและต่อเครื่องภายในประเทศจีนไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ไปไหหลำแพงมากจึงโดยชอบเดินทางด้วยแอร์เอเชียไปสิงคโปร์แล้วรอต่อเครื่องไทเกอร์แอร์ไปไหหลำที่สนามบินซางฮีสิงคโปร์นั้นไปถึงดึกๆสามารถนอนคอยต่อเครื่องที่สนามบินได้ตามตารางบินนี้ Depart Singapore
ก็หกโมงครึ่งอารายไทกู10โมงปีนี้เมื่อไหว้จุดจีนเสร็จเดินทางกลับระหว่างรอต่อเครื่องนั้นพบชายกลุ่มหนึ่งมารอเครื่องกลับกรุงเทพเพื่อไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เบอร์9พงษ์สภัทรด้วยมีทะเบียนบ้านอยู่ในกทม.รูปคนที่กำลังถืออยู่ในมือนั้นกำลังฟังตะไคร่คุณบรรพตครับขอทดลองฟังดูตะไคร่คุณบรรพตจริงๆต้นที่99ครับบอกว่าจะไปแนะนำญาติให้ที่อำเภอชุมพรจังหวัดขอนแก่นแรงงานไทยกลุ่มนี้เป็นช่างฝีมือระดับหัวหน้าสอบได้ใบอนุญาตทำงานในสิงคโปร์แล้วทั้งหมดไม่น่าเชื่อไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับจากคำบอกเล่าว่าแรงงานไทยในสิงคโปร์ทั่วทั้งเกาะทุกแคมป์และไซต์งานฟังจากใครคุณบรรพตทั้งหมดแรงงานไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นคนจากภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยดังนั้นรวมทั้งแรงงานไทยในตะวันออกกลางและทุกประเทศทั่วโลกด้วยจึงชื่นชอบนายกทักษิณและพรรคเพื่อไทยชอบฟังตะไคร่คุณบรรพตมากๆอีกรูปหนึ่งกลุ่มที่กำลังเช็คอินนั้นทั้งกลุ่มนั้นคือแฟนๆคุณบรรพตครับบุคคลทั้งหมดในรูปไม่เคยรู้จักและไม่รู้จักกันอีกแล้วพบกันโดยบังเอิญขณะเดินทางใช้เพื่อยืนยันว่าทั้งหมดคือแฟนๆของคุณบรรพตครับและยังเล่าให้ฟังด้วยอีกว่าแรงงานไทยในต่างประเทศทั้งหมดนี้เมื่อว่างจะเล่นการพนันหรือฟังเพลงแต่ปัจจุบันนี้หันกลับมานิยมฟังตะไคร่คุณบรรพตเลิกเล่นการพนันแล้วครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากๆนะครับทุกแคมป์และไซต์งานทั่วโลกครับประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วขอบพระคุณมากครับที่รายงานนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าคนรีพลายคอมเมนต์ว่ายังไงนะครับคุณหนึ่งดังหนับบอกถูกใจคุณลุงบอยไม่ใส่เสื้อบอกตายหาราคานี้คุณเปิดสุขุมฮ่าฮ่าสัญญาณเขาแรงจริงครับคุณเงินคุณอุดมคุณนากรความจริงเข้าใจง่ายตอแหลแลหลอกประชาชนคุณสุกัญญาดำรงคงวิธนัตกุลดีใจกับคุณอาด้วยนายทารินปัญญาเลิศคณาผมอยากเห็นรูปมากเลยครับจะได้ชื่นชมยินดีกับผลสำเร็จคุณอาคุณอาพรพลนราชื่นใจหายเหนื่อยดีใจกับคุณบรรพตด้วยค่ะก็จบนะครับก็ท่านจะฟังก็ชอบไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้นะครับส่วนใครที่ว่าไอ้บรรพตขี้โม้ก็เชิญต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคุยโทรศัพท์กับคุณสุขพันธ์นะครับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะเลือกตั้งนะครับแล้วเราอาจจะไปเจอกันอีกเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโทรศัพท์ก่อนฮัลโหล How are you today day เฮ้ยวันนี้ผมบรรพตอ้าวใครพูดนะอ๋อคุณสุขพันธ์หรือเปล่าไม่ใช่อ้าวแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นใหม่แล้วชื่ออะไรชื่ออย่าดูถูกกูอ้าวทำไมเปลี่ยนชื่อเนี่ยชื่ออะไรชื่ออย่าดูถูกกูอ้าวอ้าวแมวดีกว่าเรียกยากชื่อเอาชื่อเดิมอ่ะชื่อเออเฮียโอเคเฮียเนี่ยโทรศัพท์นี่วันนี้ครั้งสุดท้าย3วันวันอาทิตย์นี่เนี่ยนี่วันศุกร์ใช่มั้ยเสาร์อาทิตย์อีกมะรืนนี่คุณก็ไปเลือกตั้งเนี่ยนะหวังว่าคงโชคดีนะแล้วถามจริงนโยบายของคุณตอนนี้นโยบายคุณคืออะไรดูถูกกูชิบหายเอ้านี่นโยบายอ่ะนโยบายโอเคแล้วนโยบายต่อไปอย่าดูถูกกูเอ้าโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่าไหนลองพูดไอ้นโยบายล่าสุดที่คิดขึ้นมาได้ดิอ๋อนโยบายล่าสุดคืออะไรเซ็กเพื่อการกุศลเอ้ยเป็นไงว่าเซ็กเพื่อการกุศลโอ้โหเฮ้ยสุดท้ายก้าวหน้าว่ะอ๋อแล้วไหนบอกที่เซ็กการกุศลเป็นไงบริการทางเพศปีหนึ่งวันคือรายได้หักค่าคอนดอมถวายแด่พ่อในวันที่5ธันวาคมทั้งประเทศทั่วโลกโอ้โหเฮ้ยคิดได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหมหัศจรรย์มากเลยแล้วเดี๋ยวเราแล้วตกลงไอ้สาวบริการทางเพศนี่เขายอมเปล่าเอายอมยอมเอาคุยแล้วคุยหมดแล้วโอ้โหอย่าดูถูกกูเอ้าจะไม่ได้ดูถูกเลยกูเองเอ้าเดี๋ยวต่อไปเรื่องอุโมงค์ไงอุโมงค์เรื่องอุโมงค์น้ำอ่ะอุโมงค์ผ่านน้ำมาบ้างไงตกลงไม่เคยมีใครเห็นเลยใครรู้มันอยู่ไหนอ่ะอ๋อตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วอ้าวเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นชานทันเนลอันแน่เป็นแล้วทันเนลอุโมงค์เวลาโอ้โหคิดได้ไงวะแล้วเปลี่ยนทำไมวะเพื่อเดินทางผ่านมิติเวลาโอ้โหจะเดินทางไปไหนโอ้
จะให้ท่านพ่อเดินทางไปเบือนนรกโอ้เว้ยแล้วอ๋อตรงลงนั้นนกแต่ไอ้ลายอยู่ลงว่าเจ๋งเหรออ๋ออย่างๆอันนี้กำลังทดลองอยู่เอ้ยความคิดดีนี่หว่าเลยเรื่องที่กี่อุโมงค์ตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้อ้าวทำไมไม่รู้ไม่บอกอ้าวเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยวะต่อไปเรื่องต่อไปสนามฟุตซอลเนี่ยตกลงจะสนามฟุตซอลจะทำไงจะทำไงไม่มีใครกล้าไปเลยอ๋อมันไม่ดึงดูดใจอ้าวแล้วทำไงดึงดูดใจจะเปลี่ยนเป็นเวทีประกวดนางงามกทมทุกอาทิตย์อันแน่ไว้คิดดีไว้ใช้ได้ใช่ไหมวิมืออันนี้รับรองมีคนไปแล้วขายตั๋วด้วยว่าขายโอเคอ่ะแล้วต่อไป BRT ว่าเรื่อง BRT นี่ตกลงจะยกเลิกแล้วปากจะสร้างต่ออะไรนะ BRT มันจะถอยมันเตียนที่ไปมันจะสร้างต่อแล้วมันจะสร้างไปถึงไหนสร้างไปเยาวราชกับสยามสแควร์อะไรนะ BRT มันจะสร้างไปสยามเยาวราชกับสยามสแควร์ปิดถนนเลนหนึ่งทั้งหมดเลยเพื่อให้ BRT เนี่ยวิ่งสะดวกเลยแล้วมีคง BRT นี่นะโอ้โหแล้วปีกยาวไงแล้วมี BRT นี่จะจบแค่นี้เปล่าเดียทีจะสร้างทั่วกรุงเทพเลยกูว่ามึงบ้าได้เหรอแล้วมันจะสร้างไปไหนเข้าตามหมู่บ้านต่างๆมันคือพูดง่ายๆว่าพอเพียงคือพอเข้าหมู่บ้านไหนซอยในหมู่บ้านจะไม่ใช้ให้เดียทีวิ่งเข้าออกอย่างเดียวเอาได้คนใช้รถบอกไม่ต้องใช้ถามดีๆใครออกไอเดียนโยบายยี่ๆอย่างนี้มึงไอ้เมธแต่ว่าเมธพลารีมันบอกพอเพียงโอ้พวกมึงอยู่กันได้ทั้งนี้เนี่ยเลยเครื่องมือแพทย์เลยเครื่องมือแพทย์ที่มึงหลอกแบกขายเขาเช็ดไปหมดทั้งไอ้โรงพยาบาลในกทมทั้งหมดเนี่ยแล้วตกลงทำไงพอมันใช้ไม่ได้อ่ะตรวจอะไรก็ไม่เจอทำไงช่างแม่งเฮ้ยลูกอย่างนี้โคตรกระทืบมึงเลยไอ้กูถูกกูที่ผายเอ้าเกี่ยวอะไรด้วยวะต่อกล้องนำมีตกลงกล้องนำมีซื้อต่ออ่ะกล้องนำมีซื้อต่อบางส่วนอ้าวแล้วบางส่วนซื้อบางส่วนจะซื้อกล้องสอบทางการซื้อแล้วผ่านแล้วกล้องทางการคอยตรวจคอยแอบดูคนร่วมเพศเฮ้ยเอาแล้วจราจรกรุงเทพเนี่ยนายต้องมาหาบอกวิธีแก้เลยแล้วมึงอย่าไปบอกให้กูไปถามอย่าบอกให้ผมไปถามคุณพงษ์ธพัฒน์ทำคนละเรื่องคุณคิดของคุณเองจราจรกรุงเทพทั้งหมดคุณจะทำไงนายบอกเลยแต่ทั้งหมดในกรุงเทพจราจรจะแก้ด้วยระบบ BRT เอา BRT เนอะทุกองค์ไม่เอาเจ้าBRTอย่างเดียวเลยแต่เตรียมBRTก็จะถามอีกงบประมาณBRTทั้งเทศเนี่ยจะใช้ประมาณ300,000 ล้านคราวที่แล้วมึง800,000 กว่าล้านมึงล่อไป30%เลยนะ300,000 ล้านมึงล่อไป100,000 ล้านเนี่ยไอ้เรื่องมึงมาก็บ้าแล้วนั่นเนี่ยแล้วเรื่อง BTS เนี่ยตกลงมึงเซ็นสัญญาต่อไป17 ปีแล้วถ้าได้ทีมีเซ็นสัญญาต่อป่ะเซ็นสัญญาต่อ17 ปีมึงรู้ป่ะเออไอ้คุณเออคุณรู้อ่ะเท่ากับผู้ว่า4สมัยโอ้โห17ปี4สมัยเกือบครึ่งเลยเว้ยเฮ้ยคุณรู้ว่า17ปีแล้วที่หน้าถ้าคุณได้เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยคุณจะเซ็น BTS ต่ออีกเท่าไหร่30กล้าเซ็นมากล้าเอาแล้วมึงเซ็นต่อไปเท่าไหร่แต่เซ็นต่อไป150ปีโอ้โหมึงจะเซ็นต่อไป150ปีเหรอแล้วมึงจะไปเอา BTS ไปวิ่งที่ไหนวะเพราะว่ามึงจะสร้างสายพิเศษอ้าว BTS สายพิเศษข้อมไหนข้อมสายเก่าอ้าวแล้วจะสร้างจากไหนสายพิเศษนี่สร้างจากไหนออกจากพัดพงไปลงที่รัชดาไอ้อะไรชื่ออะไรอ๋อพัดไอ้โพไซดอนปัตยาโอ้โหสายพิเศษเหรอแล้วเดี๋ยวต่อเลยแล้วอะไรเนี่ยเนี่ยว่าไอ้เรื่องไปไอ้เรื่องท่องเที่ยวได้ดึงดูดการท่องเที่ยวจะทำให้กทม.เป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกไหนมีนโยบายไงหรือว่าอ๋อจะมีการบริการทางเพศในกทม.จะบริการฟรีตลอด24 ชั่วโมงเป็นเดือนแรกของโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโอ้โหนโยบายพวกนี้ใครคิดวะบอกนโยบายพวกนี้ถามที่ใครคิดไอ้เมฆไอ้เชือกอ้าวไอ้มาร์กมันบอกว่าเกย์อย่างเดียวอ้าวโอ้ยเชือกไอ้ฟักกี้เดียเชือกเนี่ยคิดเออเฮ้ยใช้ได้เว้ยแล้วเรื่องการศึกษาเรามาพูดถึงการศึกษาตกลงการศึกษาเนี่ยคิดว่าจะทำไงให้มันมีเจริญรุ่งเรืองอ๋อมีทุนการศึกษาสำหรับนักนิสิตนักศึกษาโอ้โหเอางี้เลยนี่ไหนต้องอธิบายเลยคือนักศึกษาทุนการศึกษาเนี่ยไม่อั้นเรียนจนจบด็อกเตอร์ไม่อั้นแล้วต้องมีเงื่อนไขไงคือสวยแต่เรียนไม่เก่งเอาใหม่ที่พูดใหม่กูเอ้ยผมไม่เคยได้ยินสวยแต่เรียนไม่เก่ง
ขอให้สวยอย่างเดียวเราจะมีทุนการศึกษาสำหรับพวกสวยเรียนไม่เก่งพวกเรียนเก่งก็มีทุนอยู่แล้วไม่ใช่ได้วิธีคิดโอ้โหสวยแต่เรียนไม่เก่งทุนการศึกษาไม่อันจบปริญญาเอกแล้วมันจะจบได้ยังไงวะในเมื่อมันสวยอย่างเดียวแล้วเรียนไม่เก่งต่อไปนโยบายสร้างสนามหลวงเลยนโยบายสนามหลวงทำไงอ๋อจะสร้างสนามหลวงปรับปรุงสนามหลวงอย่างใหม่ทั้งโหรานทำไมมีการชักว่าวแข่งขันระดับโลกโอ้โหเนอะมืออะไรไอชักว่าวแบบไหนวะแบบลึกลับโอ้โหแบบลึกลับโดยเชิญโดยเดี๋ยวพูดต่อโดยเชิญคิงคองที่ปาจ้าปิงก้ามาเป็นประธานโอ้โหไอคุณเออไอเออดูกระปันผมว่าแม่งคุณจะบ้าไปเชิญวันละอ้าวแล้วให้ทางนี้ทีเห็นพ่อเหมือนเห็นพ่อเขาเขียนออกมาที่มีหมานำหน้าโอ้ยไม่จริงอ้าวไม่จริงเหรอเว้ยเป็นมันไม่ได้สองวันก่อนเพิ่งโทรศัพท์คุยกับญาติคนหนึ่งเขาบอกมันยังนอนแบกแก่อยู่เลยผมอ้าวแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่เอาลูกเก่าลงอ้าวทำไมมันแหกตาอ้าวทำไมหวังเรื่องอะไรมันอยากให้ผมชนะการเลือกตั้งมันเรามาแหกตาใส่เสื้อสีผงสีฟ้าหาเหวเลยมาด้วยอ้าวแล้วตรงลงไอ้รักษา30บาททุกโรคในกทม.เนี่ยฟรีแล้วคุณมีอะไรจะเสริมมั้ยมีอ้าวไหนต้องบอกที่เสริมอะไรเอาจะแถมเงินพวกเป็นโรคหนองในรายละ300บาทขั้นต่ำโอ้ความคิดแต่ละอย่างคุณดียอดมากเลยต่อแล้วมีนโยบายอะไรว่าเจอคุยครั้งสุดท้ายนะไม่คุยเลยนะต่อไปอ่ะแล้วตกลงไอ้เรื่องมีอะไรเรื่องการเดินทางโลจิสติกทำอะไรบ้างเนี่ยที่ดีมีการเราคุณมีนโยบายอะไรว่ามาอ่ะนโยบายจะเชื่อมรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลทั้งหมดอ่ะเชื่อมยังไงวะเข้ากับสถานบริการทางเพศทั่วกรุงเทพผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคุณนะไปเก่งจริงๆวิธีคิดของคุณนี่สมมติผมสมมติว่าถ้าคุณเผื่อคุณจะชนะแน่นอนเลยนะแถบสมมุติถ้าคุณแพ้เนี่ยนะคุณแพ้ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณจะทำคุณไหนแล้วคุณจะรับจะรับผิดชอบไงอ๋อจะงดเว้นการร่วมเพศหนึ่งวันเต็มโอ้โหไหวหนึ่งวันเต็มไหวโอเคงดเว้นการกินไวน์หรือครึ่งวันเอาไวน์เราครึ่งวันอ๋อไอตอนครึ่งวันที่ไม่กินไวน์กินวิสกี้แทนโอ้เล่ยการร่วมเพศหนึ่งวันที่คุณงดเว้นเนี่ยหมายความว่าไงงดเว้นร่วมเพศกับเมียที่บ้านอ๋อเฮ้ยพอแล้วโอ้โหเฮ้ยคุณนี่ไอ้วันนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยพูดเปิดอกเลยว่าผมก็เชียร์คุณนะภายในก็พยายามเชียร์คุณนะแล้วก็เห็นคุณร้องห่มร้องไห้อะไรของคุณเนี่ยนะแล้วถามจริงทุกวันนี้เนี่ยคุณไก่ปักกิ้งอีเดียนมากเห็นมันบอกว่าถ้าคุณแพ้มันก็ไม่แคร์มันก็ไม่ลาออกเพราะอะไรคุณรู้อ่ะมันกลัวถูกฆ่าอ้าวทำไมมันบอกว่าการเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเกราะป้องกันมันอ๋อคุณรู้ด้วยรู้อ่ะแล้วถ้าคุณแพ้เที่ยวนี้คุณจะไปไหนอ๋อจะไปเที่ยวทั่วโลกไปไหนอ่ะไปไซกาลียูนองเป็นยังไงว่าไซกาลียูนองภาษาฝรั่งเศสอ๋อไซกาลียูนองคืออะไรเดี๋ยวไซกาลียูนองคืออะไรซ่องกาลียูไหนแล้วคุณนั่งสายการบินอะไรไปอลิตาเลียโอเคเฮ้ยขอให้โชคดีนะขอให้ชนะนะอย่างจริงๆนะนี่ความจริงใจของบรรพตยินดีให้คุณชนะนะแล้วผมดูแล้วเนี่ยคุณได้แปดแสนบวกลบนะแล้วก็คุณพกสะพัดได้ล้านหนึ่งบวกลบนะก็คุณแล้วคุณบอกให้นั่นโกงเนี่ยบอกให้แม่งโกงให้โกงให้ได้สองมากกว่าสองแสนบอกไปแล้วมันบอกมันจะโกงอะไรมันโกง400,000หูมึงโกงถึง400,000ใบเลยมึงรู้ว่า400,000ใบนี่มึงต้องใช้รถกระบะทุกนะเว้ยใบเลือกตั้งมันบอกมันทำได้ใครวะแต่พี่รักมันบอกมันทำได้อันแน่เว้ยแล้วมันทำไงวะมันบอกว่าอ๋อนี่มันบอกไงมันบอก6,000กว่าหน่วยนี่หมูมากใช่ไหมมันบอกมีแค่2,000หน่วยมันโกง2,000หน่วยละพันใบมันบอกพอแล้ว200,000ได้แล้วโอ้โหกิ่งชิบหาย2,000หน่วยนี่นะยัดหนึ่งหน่วยนึงเนี่ยยัดก็ไปแค่พันใบนะ200,000โอ้โหเฮ้ยแม่งเก่งเว้ยอัจฉริยะเว้ยอัจฉริยะยอมรับเว้ยโอ้โหเฮ้ยแล้วคุณคิดไหมนปช.เสื้อแดงตำรวจก็จะเฝ้าดูก็บอกเขาเฝ้าดูแต่มีวิธีแบบไหนวะหน้าไม่บอกไม่ได้เอาบอกไม่ได้โอเคบอกไม่ได้ก็บอกไม่ได้ยังไงชนะนะคุณชนะนะคุณรู้นะนี่สันติบาลโพกรมนโพก็ออกมาเหมือนกันหมดเลยนะคือคุณได้800,000นะแล้วก็พงศพัฒน์ได้1,000,000แล้วก็ทางคุณอะไรเสรีพิสุทธิ์ได้200,000แล้ว
คุณแน่ใจว่าคุณชนะเจ้าใหม่โกงไว้400,000อ่ะโกงไว้400,000เรียบร้อยเรียบร้อยกาไว้เรียบร้อยหมดแล้วไอ้400,000ใบเนี่ยแล้วคุณจะแยกตอนไหนวะบอกโอ้ยตอนนี้เขาเตรียมไว้2,000หน่วยโอ้เอาขอให้โชคดีขอให้คุณโกงจนชนะนะขอให้โกงจนชนะโอเคนะครับไอ้ขอให้คุณสุขภัณฑ์โชคดีนะครับจากผมบรรพตและทีมงานบรรพตและก็พวกแฟนคลับสาวกไม่เป็นเด็กแฟนคลับบรรพตทั้งหมดนะครับขอสนับสนุนคุณสุขภัณฑ์ด้วยนะให้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ขอบคุณสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับโชคดีเอาละครับแล้วคุยเนี่ยเราคุยสนุกสนานจริงๆอย่าไปคิดอะไรมากว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันจริงๆก็มีน้องๆเขาก็มาเล่าบอกว่ามันก็มาทำงานประมาณ10 โมงกว่าถึง11 โมงทุกวันนะแล้วก็เมามาเลยนะเมามาแล้วก็มาทำงานนี่ก็เมาทั้งวันเซ็นถึกเซ็นถูกเซ็นผิดบ้วยหมดคนก็ชงมันแม่ก็เซ็นช่วยหมดอ่ะแล้วก็มาตอนเย็นๆ4-5 โมงเย็นแม่กลับบ้านเลยแล้วตอนที่มันเมาทั้งวันอยู่ในกทม.นี่มันก็อาศัยห้องน้ำมันคือห้องทำงานมันอ่ะเป็นม่านรูดก็พูดยังเปิดอกเลยไอ้นี่มันเป็นพวกมันอย่างนั้นจริงเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยที่จะคุยวันนี้เนี่ยนะเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.ก็ไม่อยากจะออกนอกเรื่องนะคือหนึ่งเนี่ยไม่เคยมีใครรู้เรื่องไอ้อุโมงค์ผ่านน้ำเนี่ยแต่ท่านดูนี่มันโฆษณาอุโมงค์นะโอ้โหอยู่ในอุโมงค์แล้วไม่เคยมีใครรู้ว่าอุโมงค์นี้อยู่ไหนไม่เคยมีใครรู้นะแปลกมากแล้วก็ไม่เคยว่าอยู่ไหนแล้วไปที่ไหนขึ้นยังไงกลับยังไงไม่มีใครรู้หมดเลยอุโมงค์นี้อยู่ไหนไม่เคยมีใครเห็นแล้วไม่รู้ว่าทำงานยังไงคือไม่รู้อะไรของไอ้อุโมงค์อันนี้เลยแต่มันก็ยังจะแผ่ปากบอกว่ามันจะสร้างอุโมงค์ต่อผมก็เลยบอกว่าไอ้อุโมงค์เนี่ยมันยิ่งกว่าดำนี่ยิ่งกว่ากล้องดำนี่แต่ที่รู้มาเนี่ยที่ฝ่ายผมเนี่ยฝ่ายวิศวะโยไอ้พวกวิศวกรทั้งหลายเนี่ยที่รู้จักกันเขาบอกว่าไอ้อุโมงค์อันนี้เนี่ยมันออกแบบผิดตั้งแต่ต้นเพราะมันไม่ควรจะมีอุโมงค์เพราะว่าการที่จะสร้างอุโมงค์ใต้ดินมันต้องสร้างลึกลงไปถึง30 เมตรซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการผันน้ำขึ้นมาคือผันน้ำลงก็ได้ผันน้ำขึ้นไม่ได้เพราะมันสูงเกินไปคุณต้องใช้คือปั๊มน้ำขนาดไหนล่ะครับมันถึงสร้างเสร็จแล้วไม่กล้าเอามาพูดไงเพราะมันทำไม่ได้มันผันน้ำลงมันไม่ได้เอาไว้เลี้ยงปลาอย่างเดียวน่ะจริงๆเอาไว้เลี้ยงปลาอย่างเดียวมันทำไม่ได้อุโมงค์เนี่ยเสร็จแล้วทุกวันนี้มันถึงไม่กล้าเอาอุโมงค์มาโชว์ให้ดูไม่เคยมีใครเห็นไม่เคยมีใครรู้ว่าอุโมงค์อยู่ไหนทำงานยังไงมีแต่ข่าวพูดกันลือกันไปลือกันมาว่ามีอุโมงค์อันนี้อยู่ผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอุโมงค์นี้อยู่ไหนที่คุยเล่นตลกโปงฮากับมันเนี่ยท่านลองคิดดิว่าแต่ละเรื่องที่มันทำเนี่ยมันทุเรศไหมนะเรื่องอุโมงค์ก็เรื่องนึงเลยนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องไอ้ BRT เนี่ยมีอย่างที่ไหนว่าคุณไปเซ็น BRT ก็มาถึง17 ปีเท่ากับผู้ว่า4 สมัยไม่ต้องเซ็นนะซึ่งเขาไม่ทำกันทั้งโลกแต่มึงก็ทำนี่ยังดีนะแม่งเซ็น17 ปีมันไม่เซ็นแค่40 ปีเท่ากับผู้ว่า10 สมัยไม่ต้องเซ็นเลยไม่ต้องเซ็นเลยได้ BRT นี่ก็โหสุดยอดขนเงินมาเป็น10 ล้านเวลาเลือกตั้งไอ้สกเขตเอาเงินมาให้พักแมลงสาบพักแมลงเสี้ยที่เป็น10 ล้านออกเงินได้หมดมาถึงช่วยกันถึงขนาดนี้ไอสนามฟุตซอลนี่ไม่ต้องพูดถึงสร้างเสร็จนั่งใครกล้าไปนั่งกล้าไปดูไล่บริเวณนั้นถามจริงโอเคมันเป็นบริเวณที่ผมไม่รู้นะเขาก็บอกว่าเป็นที่ของทางกทม.ด้วยแต่ว่ามันไปสร้างตรงนั้นเพราะอะไรมันมีการไปเซ็งที่บริเวณนั้นหมดเลยรอบบริเวณสนามฟุตซอลทำเป็นหมู่บ้านเป็นไรพอสนามฟุตซอลขึ้นมาปุ๊บความเจริญไปถึงที่ก็จะขึ้นไอ้ที่จะขึ้นนี่มันทั้งที่และที่เช่าที่เซ็งท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าในศาลในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผู้ว่าผู้พิพากษาศาลทั้งหลายเนี่ยปรากฏไปจับจองที่ราชพัสดุถูกนะครับทำสัญญาที่50 ปีนะครับเช่ากันปีนึงไม่กี่พันบาทนะครับปีละไม่กี่พันบาทเรารู้กันเองกับพักแมลงสามแมลงเสี่ยท้ายสุดเวลาแล้วก็อะไรเนี่ยไปสร้างเป็นดาวล็อกที่ดินบริเวณรอบนึงจนกลายเป็นศูนย์การค้านะครับเซ็งกันทีเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าไปจ่ายค่าจ่ายเงินให้กับที่ราชพัสดุ
ีนึงไม่กี่พันบาทแต่ไปรับมาปีนึงเป็น10ล้านเงินพวกนี้อยู่ในไหนอยู่ในภูมิภาคสาที่อยู่ในพรรคเป็นแมลงสาบทั้งหมดไปตรวจสอบมาดูสิครับแม่งจะเน่าสุดๆ BRT ไม่ต้องพูดถึง BRT มึงขยายไม่ได้ถ้าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อยากให้พลตำรวจเอกพงศพัฒน์ช่วยดูหน่อยว่าเราจะยกเลิกทางพิเศษที่มันวิ่งได้ไหมเพราะมันไร้สาระจริงๆหรือไม่ก็จะต้องลงทุนทำรันเวย์แม่งวิ่งอยู่บนอากาศมันปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับแม่งติดไปถึงฝั่งทนไอ้ทางนี้ติดมาถึงหัวลำโพงครับอีกทางก็แม่งติดไปถึงดินแดงแล้วมันก็นั่งนึกว่าไอ้ดีอาร์ทีสมัยก่อนมันไม่ได้ติดเลยขนาดนี้เลยใจกลางสีลมมันเป็นที่ของธนาคารทั้งประเทศไทยศูนย์รวมธนาคารอยู่ตรงนั้นทั้งสีลมสาทรเสือกไปสร้างดีอาร์ทีอยู่ตรงนั้นและเครื่องมือแพทย์ที่แม่งมีไปซื้อมากี่พันล้านหรือใช้ไม่ได้สักอย่างตรวจอะไรก็ไม่ออกแล้วเป็นไงซูมสีกับคนไข้คนไข้ไปตรวจปรากฏไม่เป็นแม่งก็บอกเป็นบอกไม่เป็นเนี่ยแล้วผมถามที่ว่าคุณซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ไม่ได้เนี่ยแล้วมาหลอกขายให้โรงพยาบาลในกทมได้ยังไงกล้องดำนี่ไม่ต้องพูดถึงใครๆก็รู้มึงกล้องเฮียเลยปวง 2-3 แสนบาทมึงแดกกันจนทั้งไม่รู้จะแดกยังไงแล้วจราจรมึงแก้แต่มึงก็แก้ไม่ได้เพราะมึงจะแก้ได้มึงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะขุดคุ้มขุดคลองก็บอกแล้วไม่ได้ขุดไม่ได้เฮียอะไรเลยสักอย่างนึงโอ้โหเขาไม่เจอนี่สองวันนี้ออกข่าวเขาไปเจอที่ไหนข่าวออกมาโอ้โหแม่งไม่ได้ขุดเลยเป็น 7-8 ปีไม่ได้ขุดขยะแม่งลอยอยู่กระทั่งข้างในนี่แทบจะขุดไม่ได้เลยประตูปงประตูน้ำแล้วช่วงที่มันเป็นช่วงที่มันเป็นอยู่ 4-5 ปีหมู่บ้านสุขุมวิทที่ผมบอกตั้งแต่นาลงมาแม่งดูแลหมดเลยที่ไอ้บอสที่ไม่ยอมให้บอกตรงไหนท่วมช่างแม่งฝนตกนิดหน่อยท่วมแล้วไม่ลงพ่อแล้วไอ้คนดูแลเปิดปิดประตูน้ำก็ไม่มีไม่เคยไปเอาใจใส่ดูแลไอ้คนเปิดประตูน้ำแม่งก็เมาทั้งวันเหมือนมันเลยหาตัวก็ไม่เจอบางทีน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านขี่รถไปดูให้ประตูน้ำทำไมเปิดแม่งบายเฮียนี่ไม่อยู่รู้แม่งไปไหนผมถามดิว่าคุณปล่อยคนนี้มาดูแลแล้วปล่อยไอ้พักแมลงสาบพักแมลงเหี้ยสาบแมลงสาบสามเหี้ยมาดูแลกทม.ได้หัวใจของกรุงเทพทั้งหมดครับโอเคกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยก็ไม่ใช่กรุงเทพแต่กรุงเทพเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างนะครับแล้วคุณปล่อยกรุงเทพมันเละขนาดนี้ได้ยังไงทุกอย่างที่แม่งทำนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับไอ้พักนี้จริงๆผมจะว่าอะไรส่วนไอ้พวกที่มาเล่นบอกอ่ะจะไม่เลือกเบอร์9ผมก็งงโอเคตอนนี้เราเห็นว่าพลตำรวจพงศพัฒน์ฟีเวอร์เนี่ยมันเต็มที่จริงนะมันดังท่านดังจริงๆนะแล้วไปทุกที่คนต้อนรับแล้วการโกงเนี่ยผมบอกแล้วไงเวลามันโกงสะใจเลยคราวที่แล้วเลือกตั้งส.ส.แต่ละเขตมันต่างกันนะเพราะว่าทั้งหมด38คน38เขตเวลามันโกงมันก็ต้องไปดูแต่ละเขตว่าคะแนนมันสูงต่ำไปขนาดไหนแล้วจะยัดไอ้อะไรไอ้ใบเลือกตั้งเข้าไปขนาดไหนมันทำได้มันทำง่ายแต่นี่ผู้ว่าก็มันทำง่ายคุณเห็นไหมลูกนั้นเหลือมาแพ้เท่าไหร่แพ้เป็นพัน2,000นี่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อ่ะไอ้การยัดแล้วสมัยก่อนขนาดเอาถุงก๊อกแก๊สใส่ใบเลือกตั้งมานั่งแบกมาให้ลบอยู่ในกล่องหายไปไหนยังใส่ใบก๊อกแก๊สมาได้ไงวะแล้ว6,000กว่าหน่วยต้องใช้คนเท่าไหร่ในการตรวจสอบป้องกันการเลือกตั้งผมถึงบอกไงว่ามันเอาแค่2,000หน่วยพอนะ2,000เอาพันหน่วยอะหน่วยมันยัดก็ไป2,000มันได้เลย200,000คะแนน2,000นี่นิดเดียวนะครับในการยัดแล้วปรากฏไอ้ข้าราชการกทม.พวกนี้ก็หัวละล้านนะครับในการช่วยมันโกงเที่ยวเนี่ยหัวละล้านที่เขาพูดกันมาเนี่ยหัวละล้านทำไม่ทำครับแล้วพวกนี้ฝึกวิชาอะไรเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ครับเป็นนักมายาปนโลกหมดเลยครับเนี่ยการเป็นเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ฝึกมายากลแม่เขาเปิดหีบปุ๊บแม่ล่วงออกจากแขนปุ๊บใส่เข้าไปแล้วมันทำนี้แล้วเราเข้าไปดูขนาดอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยผมถึงบอกวันนี้ผมมาเล่าเลย6,000 หน่วยมันเอาแค่พันหน่วยนะหน่วยละ 2,000 ใบมันได้ 200,000 คะแนนครับคุณชนะ 200,000 มีสิทธิ์แพ้ครับมีสิทธิ์แพ้มันแพ้ไม่เยอะ
แพ้ซะ5 6ลอยหรือแพ้คน2เสียง2เสียงก็อ้วกแล้วเจ็บปวดหน้าดูทำไม่ทำนะครับผมนี่นะใจผมเนี่ยผมอยากให้รู้ผมอยากให้นาทีสุดท้ายเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เนี่ยให้ผู้ที่ดูแลการเลือกตั้งกทม.ที่นี้เปลี่ยนตัวดูแลแต่ละเขตกระทันหันรับรองได้เลยครับโอ้แต่งเป็นลิงเลยครับเปลี่ยนมากเลยคนที่เคยอยู่เขตนี้เขตที่ย้ายสับไปสับมาแม่งมึนนะครับผมจะบอกให้ทำงานไม่ถูกครับทำงานไม่ถูกนะครับบางคนพูดวันนี้แล้วลองไปทำผมรับรองได้พวกแม่งนะไปวัดหมดเลยไอเขตที่อยู่กลางดงพญาเย็นเอาแม่งอยู่ในกรุงเทพไอเขตอยู่ในกรุงเทพเอาไปอยู่กลางดงพญาเย็นไอเขตที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยไม่ได้รับเงินตรงไปตรงมาผมเชื่อมาถึงเอามาอยู่ไอเขตที่อยู่ชายขอบชายขอบกทม.นี่ไอที่แม่งอยู่กลางดงพญาเย็นคนเข้าไม่ถึงมีไม่กี่คนเลยน่าจะเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยมันยัดกันชิบหายเลยคอยดูแล้วกันไอพวกอยู่ชายขอบนี่แหละครับต้องเอาคนไปดูเยอะๆนะครับเอาคนไปดูเยอะๆหน่อยเอากล้องเกิ้งไปเตรียมถ่ายไอ้พวกอยู่กลางดงพญาเย็นทั้งหมดนี่แม่งคือที่โกงมันเตรียมไว้แล้วหัวละล้านนะครับไอ้ข้าราชการกทม.ที่จะช่วยมันเที่ยวนี้แหละครับหัวละล้านแล้วไปแบ่งกันนะครับมันเสียไม่เยอะนะครับมันเสียเงินไม่เยอะนะครับไม่กี่ผมว่ามันเสียไม่เยอะนะครับผมยอมรับอย่างไงผมเคยพูดตั้งแต่เมื่อตะไคร้ปูไป5 6ตะไคร้เกือบจะ10ตะไคร้ผมบอกแล้วไงเดี๋ยวคอยดูคอยดูอะไรคอยดูอะไรคอยดูว่าก่อนที่จะเลือกตั้ง 2-3 วันนี่แหละสันติบาลโทรออกเลยกรมน.ออกเลยเห็นไหมผมพูดผิดไหมล่ะออก3วันก่อนเลือกตั้งเพราะอะไรกระทืบมันให้จมดินไงสันติบาลคือตำรวจนะครับเขารู้มาตั้งแต่โลดต้นแล้วว่าจะชนะเท่าไหร่แต่เขาไม่ประกาศนะครับเขารออะไรรอ3วันสุดท้ายไง3วันสุดท้ายแล้วใครประกาศไม่ได้ทำโพไม่ได้นะครับไม่มีใครไอเอแบบโพส้นตีนโพวุ้นไรสาระเขาประกาศเลย1ล้านผลตัวเลขพงศพัฒน์1ล้านทะลุไอเอได้800,000เสรีพิสุทธิ์ได้200,000กรมน.ก็ทำโพออกมาเหมือนกันสันติบาลก็ทำโพออกมาเหมือนกันแล้วงานนี้ไงออกมาสมมุติมันจะโกงมันกล่าวว่าจะโกงสัก100,000เนี่ยเวลานี้เนี่ยตัวเลขมันห่างกัน200,000มันต้องโกง200,000นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านทั้งหลายมันจะมันโกงยังไงนะครับถ้าพวกเราออกไปเยอะๆแล้วเบอร์9เนี่ยมันก็แพ้อยู่ดีถึงมึงจะโกงเพราะมึงไม่มีปัญญาโกงครับมึงจะโกงที่ 200,000-300,000 นี่มึงโกงไม่ได้แล้วครับมันเป็นไปไม่ได้แสนหนึ่งผมเชื่อว่ามันทำได้มันโกงแสนหนึ่งมันทำได้มันมีปัญญาครับโกงยังไงพี่รักมันทำได้อยู่แล้วล่ะครับไอ้นี่มันตัวแสนนะครับคือไม่ใช่พี่รักตัวแสนทั้งพรรคไอ้เหี้ยมันทั้งพรรคนะครับไม่มีอะไรดีเที่ยวนี้นะครับถ้าแม่งแพ้นะครับแม่งลงรูทั้งพรรคเลยนะครับแล้วพรรคมันก็จะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่เต้นไปเต้นมาตลอดไปอีก2ปีครึ่งผมเชื่อเลยเพราะอะไรผมถึงบอกไงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่มีการลาออกครับไอ้เถื่อก็ไม่มีการลาออกนะครับเป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือเกราะป้องกันพวกมันมันลงมาจากหัวหน้าฝ่ายค้านเมื่อไหร่ลงออกจากพรรคแมลงสาบเมื่อไหร่มันตายทั้งคู่ครับมันหนีเป็นเหี้ยเลยมันถึงต้องเป็นพญาเหี้ยอยู่ในพรรคเหี้ยนี้ต่อไปเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่แม่งปกป้องมันไม่มีใครกล้าแตะมันตราบใดที่มันเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านแล้วผมจะถามว่าไอ้ฟักอินอีเดียมากชีวิตมึงจะอยู่นี่ตลอดชีวิตได้ไหมเนี่ยมึงจะเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านไปตลอดได้ไหมผมจะดูเหมือนกันว่ามันเป็นได้ไหมท่านทั้งหลายเชื่อผมอีก4ปีเนี่ยอีก4ปีอีก2ปีครึ่งครบ4ปีเลือกตั้งใหม่การโกงไม่มีกรุงเทพนี่นะครับสสเพื่อไทยมาถล่มทลายเกิน30ผมจะบอกให้ผมทายวันนี้เลย2ปีครึ่งถ้าเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่ถล่มทลายผมพันนั้นได้เลยว่าเพื่อไทยได้400บวกลบและไอ้พวกเสื้อตรงเสื้อแดงส้นตีนเลยที่เวลานี้แม่งบ้าๆบอๆอยู่เนี่ยไอ้ก้าวหน้าก้าวหน้าถอยหลังไอ้กนหเวลานี้นี่บ้ากันใหญ่นะบ้ามันใหญ่ถึงขนาดไหนเนี่ยเอเซียอัปเดตคอร์สอัพนี่เอเซียอัปเดตเลยผมไม่รู้ว่าผู้บริหารแม่งเอาหัวแม่ตีนคิดตรงแทนหัวสมองหรือรู้เรื่องอะไรกันหรือเปล่าไอ้ผัวเมียอะไรเหี้ยใจเวลานี้ไม่ใช่3นะกลายเป็น4วันวันพฤหัสก็มีผัวเมียอะไรเหี้ยใจมาพูดแต่เดี๋ยวนี้รู้เลยว่าเขาไม่กล้าพูดอะไรแรงเขารู้แล้วว่าไอ้บ้านพูดแหกอกจน
ไอ้ไม้หนึ่งคุณนาทีนี่พูดจาไม่มีกำลังเลยแล้วหมดเสียงเห็นชัดเจนเมื่อคืนผมนั่งดูอยู่ดูอยู่ห้านาทีผมดูต่อเลยไม่ไหวผมไล่สาระไล่สาระจริงๆคุยเรื่องอะไรก็อะไรอ่ะมีเดียเมนสตรีมอะไรของไอ้นั่นแหละกระแสหลักหาอะไรกระแสหลักสื่อเลยกระแสหลักสื่อสื่อในประเทศไทยทั้งหมดนี่ไม่มีใครพูดอะไรเรื่องจริงหมดเลยทุกอย่างแม้เป็นลิเกเป็นละครหมดทั้งหมดกระแสหลักมีแต่ใต้ดินแม้ผู้กล้าพูดเรื่องจริงเอาไม่ต้องใครไอ้กระหนกอย่างเงี้ยไอ้ทีล่าเนี่ยตัวเหี้ยบนบ้ากามทั้งคู่ไอ้ทีล่าวันๆก็เหมือนไงวันๆได้มีหายดูหนังเอ็กก็แดกนั่นไอ้ตีมาลาคุณไอ้สินที่ชายอยู่ก็ไปเด็กเขาเต็มที่เลยไอ้หัวล้างก็เหมือนกันไอ้หัวล้างก็ลองในทางนี้เงินทางนี้ไม่มีเมื่อไหร่แม่ก็ล้มมันจะเจ๊งอยู่แล้วมันกำลังจะล้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ว่ากทม.เที่ยวนี้นะครับผมว่ามันโกงสุดจุดแล้วการคุณจับได้ก็จับได้ก็ไม่มีเรื่องนะครับคือมันไม่มีอะไรจะเสียนะมันทุ่มสุดตัวนะครับแพ้เมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องนะครับแพ้เมื่อไหร่เป็นเรื่องล้มระเนระนาดหมดนะแพ้ผู้ว่ากทม.พักแตกนะครับไอ้ม้าไม่ออกแต่พักมึงจะแตกกระเซ็นเซ็นซ่านหมดเลยแล้วมึงจะกลายเป็นรอยตำหนินะข้อกระบาลมึงเลือกตั้งใหญ่ก็แพ้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็แพ้ไอ้ม้ามึงก็อยู่ไปแล้วมึงหน้าด้านก็ดูม้ามึงหนาเป็นเหี้ยเลยโอ้โหมึงคอนกรีตแม่งเทสาสิบชั้นหนาไม่เท่าน้ำรอยหน้ารอยตาพูดไปพูดมาไม่เหมือนกันหมดเลยทั้งไอ้เทพเทือกก็เหมือนกันไอ้ฟักกี้อีเดียเหมือนกันเลยไม่เคยเจอใครในโลกที่จะมีการประกวดไอ้หน้าด้านที่สุดในโลกนี่ไอ้สองคนนี้แม่งคว้าอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามสี่ห้าไม่มีเลยมีอันดับสิบเพราะอะไรมันคว้าทั้งอันดับหนึ่งอันดับสองและอันดับสามอยู่ตั้งแต่ที่อันดับเก้าอันดับสิบที่ของคนอื่นคือหนาจริงๆแล้วไม่เข้าใจนะไอ้นามสกุลเวชชาชีวะเนี่ยมันทำไมปล่อยลูกหลานมาทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ตัวพ่อมันกับแม่มันไม่รู้สึกอะไรเลยไอ้แม่ก็ทำบ้าทำโมเนี่ยไอ้ตัวพ่อมันเนี่ยไอ้นายแพทย์อะไรเนี่ยโอ้ไม่รู้จักไม่อายเหรอไม่ใช่คนประเทศไทยคนทั้งโลกเขามองไอ้นี่แม่งตลกมากหน้าด้านเป็นเฮียแล้วไปดูที่ตอนมันเป็นผู้นำเนี่ยมันไปแต่ละประเทศเนี่ยถูกเขาโดดเดี่ยวหมดเขาไม่ยุ่งกับมันเลยแม่กลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวตลกแล้วพ่อมึงรู้ไหมเนี่ยมึงไปถามพ่อมึงนี้นี่ไอ้พ่อมึงเวลานี้เนี่ยที่เข็นออกมาวันก่อนมีคนแอบถ่ายรูปในรถมาในรถตู้หัวแม่งขมำหัวมันวางผ้าอยู่บนหมอนน่ะก้มหัวผ้าอยู่บนหมอนน่ะมันลุกขึ้นนั่งไม่ได้แล้วอ่ะแล้วไอ้รูปที่มึงเอาออกมามึงเข็นว่ามีหมานำมันเป็นไปได้ยังไงวะหมามันไม่ได้โอ้โหฉลาดเฉลียวจนได้ว่าโอ้โหเป็นละมาล่าหมามันซีทั่วล่างเลยไอ้ตอนที่มีหมานำหมายความว่ามึงยังแข็งแรงอยู่ด้วยไอ้ซอมบี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะแล้วเรื่องอะไรต่อไปเรื่องไอ้ปลาวาฬนะครับนี่8เดือน9เดือนเข้าไปแล้วนะครับหายไป9เดือนนะครับครั้งสุดท้ายที่เห็นคือ25มิถุนายนนะครับจดไว้เลยนะครับนี่8 9เดือนเข้าไปแล้วนะครับหายไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวบอกว่าพูดวันนี้ปลาวาฬหายไปเดี๋ยวแม่ก็ออกรายการด้วยเดี๋ยวคอยดูดิไอ้ฝ่ายนี่สวัสดีด้วยนะครับฝ่ายที่ดูแลท่านปาวาที่เขามาบอกตอนนี้กินข้าวได้แล้วขยับตัวได้แล้วทำกายภาพบำบัดต่อไปรู้สึกผอมไปนิดเหมือนสะโอดสะองเลยนะทำแต่ซาดีแล้วกุ้งปลาชุบแป้งทอดเดี๋ยวอีกสัก2เดือนนี่นะคุณเข้ามีนาแล้วนะครับเมษาก็ครบปีครับหายไปทั้งปีแล้วคุณเป็นยังไงล่ะครับคุณจะบอกยังไงล่ะครับคุณจะบอกชาวบ้านไงแล้วคุณก็เอาโมเดลไอ้ทอมช็อกโกแลตไอ้ทอมช็อกโกแลตออกจากโรงพยาบาลไม่ได้แม่เอาลูกสมัยไหนไม่รู้แม่ก็รีรันไปรีรันมาแล้วก็แหกอาทั้งวันทั้งคืนไอ้คนประเทศไทยนี่ก็แปลกไอ้ดูไอ้ก็เชื่อแม่หมดพอไปบอกมันบอกเฮ้ยมึงดูนี่ทำไมมันเหมือนกันวะไอ้คนที่ไหนว่ามันจะแต่งตัวเหมือนกันทั้ง3วันคนระดับนั้นมันไม่ใช่กระจอกนะเว้ยแล้วคนที่ไหนว่าเดี๋ยวแม่วันนี้อ้วนพรุ่งนี้ผอมวันนี้พุงเล็กพรุ่งนี้พุงใหญ่เดี๋ยวผมยาวผมสั้นเดี๋ยวผมดำผมงออะไรของพวกคุณนี่โคตรตลอดข่าวลวงข่าวลือตลอดเล่นกันไปใครเป็นทิวเป็นแถวแล้วทำยังไง
เอาเที่ยวนี้เอารูปมารีลันมารีลันให้รีลันดีลันไอ้ไอ้ปัทุมบูแล้วไปรีลันรีลันก่อนไปไอ้จำไม่ไปรีลันรีลันให้ไอ้ให้คนรู้อ่ะไอ้เด็กอ่ะไอ้เด็กที่มาเฝ้าอ่ะก็ไอ้เด็กคนเดิมมึงมาทีไรไอ้เด็กก็อยู่มุมเดิมทุกเดิมอะไรของพวกคุณเนี่ยโอเคผมเข้าใจอ่ะคุณก็ไม่กล้ามาพูดอ่ะเพราะว่าแล้วจะแล้วเพราะแล้วเพราะไอ้ซอมบี้อย่างงี้ทำไมแล้วไม่โหไม่ต้องไปดูอะไรเลยว่าซอมบี้มึงจะดูหนังหรือไม่หนังก็ดูเองไอ้ตาเวทวสีไอ้โกโลโกโสไอ้เฮียเวทไอ้เฮียประเวทไอ้เฮียนันเฮียทุกตัวไม่หายหมดเลยแม่งไม่กล้าโผล่เลยนะไอ้พวกตัวใหญ่ๆหมดเลยสิบแปดอรหันต์ที่แม่งอยู่อ่ะหายหมดแม่งขบยาลงรูหมดทำไมมันรู้ว่าซอมบี้อาการหนักแล้วก็จะบอกเนี่ยพาไปแล้วมีคนฟังฟังก็ไปบอกไอ้ปฏิญญาหน้าส้วมอ่ะบอกไอ้ส้วมมันใหญ่แล้วมึงอ่ะคือไอ้ส้วมยุติธรรมเนี่ยเวลานี้มันกลายเป็นส้วมยุติธรรมแล้วไอ้ส้วมยุติธรรมเนี่ยจะบอกไอ้คนดูแลส้วมเนี่ยข้างในทั้งหมดพวกมึงไปคิดใหม่ทำใหม่บ้านนี้เมืองนี้มึงกำลังกลับตาลปัดหมดแล้วไอ้พวกตัวหัวหน้าส้วมประธานส้วมทั้งหลายที่อนันต์ปัญญาละชุนแต่งตั้งกันมาทางแกงทางกวนยังขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเนี่ยบอกไปคิดใหม่ทำใหม่พ่อมึงจะตายพ่อมึงจะซอมบี้หมดสภาพอยู่ถ่ายรูปรถตู้มาไม่จืดเลยหัวขมำเนี่ยไม่อยู่หัวขมำนะหัวแม่ก้มพาดอยู่บนหมอนนึกไม่รู้ว่ามันรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยเผลอแม่งสลบไปแล้วแบล็คเอาไม่รู้ตัวแล้วก็ขับรถไปไหนก็ไม่รู้เขาแอบถ่ายมาได้แล้วก็ไม่รู้แม่งไปไหนโอ้โหนี่เล่นกันจนกระทั่งว่าเอายี่เลยแล้วผู้ว่ากทม.ยังไงก็ตามพวกเราในวันนี้ขอพูดกันสุดท้ายผมเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากสิบเนี่ยกี่คลิปเนี่ยตั้งแต่81มาเนี่ย87เนี่ยเนี่ยคือสิบคลิปนะ77ออกมาโอ้โหเต็งชิบหายหมดโอ้โหแม่งด่าไอ้พระพุทธแม่งทำไมออกทีอย่างนี้มันเฮียวุ่นมึงไอ้สัตว์ไอ้เฮียแม่งด่าทั้งวันทั้งคืนโอ้โหมันจะไม่เชื่อมันโกหกมันขี้โม้มันไม่รู้เรื่องภาษาผิดมันหมาใหม่แดกแม่งพูดไม่รู้เรื่องพูดไทยก็ไม่ชัดทำไมวะทำไมผมถามทำไมถึงต้องเจียวพาไดคือสั่นคลอนทำลายความศรัทธาบรรพถึงขนาดเฮียพุทธเพราะว่าพูดเราเป็นกะละทีแม่เอาเรื่องจริงมาพูดคนแม่งเข้าใจหมดมึงโกงกันอย่างนี้เหรอสมัยก่อนมึงโกงน้อยเพราะอะไรเพราะแต่ละเขตสอสอแต่ละคนมันนิดเดียวมึงก็โกงนิดเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แม่งโกงเยอะเพราะมึงเทรวมกันหมดทั้งกทม.เป็นแผงใหญ่ทั้งแผงเลยมึงต้องโกงเป็นแสนมึงถึงจะชนะไอ้แต่ก่อนเนี่ยมันแบ่งย่อยเป็น38เขตแต่ละเขตเนี่ยมันชนะนิดหน่อยก็โอเคแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยคุณต้องพุ่งสุดตัวนะครับผมถึงบอกไงว่าไอ้พวกที่อยู่ไปใช้ขอกทม.เนี่ยไปเฝ้ากันได้ดีๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนป่วยคนคุมเขตเปลี่ยนแม่งกระทันหันเลยเย็นนี้เปลี่ยนแม่งพรุ่งนี้เปลี่ยนเลยนี่แล้วดูว่าแม่งเต้นเป็นลิงรับรองถ้าได้ไอ้แอบเสียมคุณไม่ต้องคุณเชิญดาวผมไปต่อไปตามสบายผมไม่รู้สึกอะไรนะครับพวกผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีการด่าแล้ววิธีด่าของคุณเนี่ยเอาดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นเหมือนใครเหมือนจะแก้ไอติมไม่มีไม่ต้องสงสัยเลยว่าเงินมาจากใครมาจากพรรคแมลงสาเพราะนโยบายมันมาแบบเดียวกับที่ทำลายพลตำรวจพงศพัฒน์เบอร์เก้าคือยังไงคือกูไม่มีนโยบายกูสู้อะไรไม่ได้กูด่ามีอย่างเดียวเลยกูด่าพงศพัฒน์ใจไม่ด่าแม่งผิดมันโกงมันผิดมันโง่มันทำอะไรไม่เป็นเหมือนใครก็เหมือนไอ้บรรพชไอ้บรรพชแม่งพูดจาไม่ชัดโกงไอ้อะไรโง่โกหกตอนแหนมึงหาอย่างอื่นมาทำสิวะแล้วหาอย่างอื่นมาคุยดีมันหักล้างความจริงที่บรรพชพูดไม่มีอะไรหักล้างเลยมึงหักล้างนี่บอกเลยซอมบี้ยังดีอยู่มึงหักล้างนี่ว่าปาวานแม่งออกมาเต้นระบำได้นะแล้วมีไม่ได้หายไปเลยหรืออยู่บอกเลยปาวานเต้นระบำถึงบอกไงบอกโอ้โหเฮ้ยมันเล่นกันถึงขนาดนี้เลยไม่ปล่อยนะเหี่ยวโกงเหี่ยวฟ้าไปเปิดโอ้โหมันไซออฟไซคนในนี้เข้าไปไปเลยครับใครอยากเข้าไปเลยครับผมมีรายชื่อหมดนะครับคนที่ไปอยู่ในนั้นน่ะสาวเสิร์ฟเต็มไปหมดโอเคไปเลยครับพวกคุณแก๊งเดี๋ยวมันเชิญตามสบายครับบางคนเนี่ยเป็นขอเป็นเพิ่มเป็นเพื่อนผมไม่พอใจแม่ตัดเป็นเพื่อน
เดี๋ยวจะพักกลับมาใหม่ขอเพิ่มเป็นเพื่อนใหม่ไอ้ผูกเข้าผูกโอออกนี่มันไม่ไหวครับปวดหัวครับผมไม่สนใจแล้วครับผมก็บอกนะไม่มีใครฟังเลยมีแฟนขับไปบ้านโคตรฟังห้าคนผมก็ทำคลิปไปแจกสนุกเดียวผมก็ฟังเองผมบอกแล้วผมทำฟังเองผมไม่ได้สนใจคนอื่นจะฟังเวลาผมเบื่อก็นั่งทำขึ้นมาใหม่ไอ้เดี๋ยวเปิดฟังในรถขับรถไปแล้วแม่งมีอะไรฟังก็ทำให้เราฟังบันพดฟังคนอื่นฟังไม่ได้แม่รู้เรื่องคือฟังคนอื่นไม่มันเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าไม่มัน เอาง่ายๆว่าไม่มัน พวกเราก็เห็นอยู่นะครับทุกเรื่องเรื่องที่ถามมันตอบไม่ได้เรื่องไอ้อุโมงค์น้ำเนี่ยตอบไม่ได้เรื่องไปอุดท่อเนี่ยตอบไม่ได้มึงอุดท่อทำเหี้ยอะไรมึงบ้าวะเนี่ยมึงอุดท่อว่าแม่น้ำแม่งเข้ากรุงเทพให้น้ำผันน้ำในกรุงเทพตามท่อให้มันไปท่วมที่สีลมสมัยที่เกิดไอ้อุทกภัยน้ำที่ละอำรัตทหารน้ำละกัวคุบเดชาคุณต้องการแค่นั้นจะกูท่วมสีลมสาทรได้มาหลายสาวสองเมตรมึงเสร็จปูไฟเลยขอชมนะครับว่าบิ๊กแบ็กช่วยได้จริงหน้าแม่งเตือไปสองข้างทางไปตะวันออกตะวันตกก็ต้องขอพระคุณหมู่บ้านทั้งหลายนะที่โดนท่วมโดยใจกลางกรุงเทพยังอยู่แล้วกรุงเทพคือหัวใจของประเทศนะครับความผิดพลาดอย่างมหาศาลเลยเนี่ยของนายกทักษิณคือไม่สนใจกรุงเทพมหานครไม่สนใจผู้ว่ากทม.ในสมัยที่ท่านชนะเลือกตั้งครั้งที่2,377คนถ้าตอนนั้นท่านสนใจผู้ว่ากทม.และผู้ว่ากทม.เป็นคนของพรรคเพื่อไทยป่านนี้นะครับการละเล่นการเมืองง่ายกว่าเยอะตรงกว่าตรงไปตรงมามากกว่าเยอะยุติธรรมมากกว่าเยอะแล้วคนกทม.ก็จะมีความรู้สึกว่านายกทักษิณกับเพื่อไทยดีผมก็ไม่อยากจะตำหนินะครับท่านอาจจะมองว่าเออไม่เป็นไรนะเราได้ทั้งประเทศเพราะกทม.ปล่อยไปตามให้มันมีอิสรภาพแต่ท่านลืมนึกไปว่าไอ้พรรคเหี้ยนี่มันไม่เหมือนชาวบ้านตอนนั้นท่านไม่คิดหน่อยพรรคนี้มันจะเหี้ยขนาดนี้ภาคใต้ก็เหมือนกันเห็นหน้าเหลิมหน้าเหลิมเป็นลากไอ้ท้าววังเสนีบอกไอ้บ้างมันนี่มาคุยกูนี่เรื่องภาคใต้ทำไมไม่ลากคนอื่นล่ะครับทำไมถึงลากท้าววังเสนีไอ้ท้าววังเสนีเป็นคนคุมทุกอย่างใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดแล้วก็เป็นคนสนับสนุนให้มีการก่อการร้ายเมื่อใดก็ตามพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก่อการร้ายจะมีตลอดมีแผนตลอดแล้วเขาก็จับไล่ได้ทางจับได้ไล่ทันถึงไปคุยกับมะเร็งอีกเรื่องนึงก็คือโอ้โหพรรคแมลงสาบสามเหี้ยมึงจะเหี้ยอะไรขนาดนี้นายกปูจะไปฮ่องกงบอกไปจับไอ้มาร์กไอ้ฟักกิ้งอีเดียนมาร์กบอกไปคุยกับพี่ชายนายกทักษิณไปมาเลโอ้โหจัดฉากคุณไอ้เหี้ยเขาพี่น้องกันทำไมล่ะเขาจะโทรคุยทั้งวันก็ได้มึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงเขาโทรคุยทั้งวันทั้งคืนยังได้เลยแล้วเขาพี่น้องเขาจะไปเจอกันไม่ได้ว่าไม่นั่งกินข้าวกันไม่ได้ไปดินเนอร์กันไม่ได้ไงมันผิดตรงไหนวะก็เหมือนมึงน่ะเขาไม่เหมือนมึงมึงจะไม่ไปแดกข้าวกับพ่อมึงอ่ะหรือมึงจะไปแดกข้าวกับลุงหรือไปแดกข้าวกับเมียมึงจนเมียมึงฆ่าตัวตายอ่ะไอ้ฟ้าขี้อีเดียนมาเมียมึงฆ่าตัวตายแล้วก็เพราะมึงเฮี้ยงี้หน้ามึงด้านนี้ไงเมียมึงก็ยังมีฮิริโอตาปากมากอ่ะอู้ไม่ได้แล้วจะไปพบตรงนู้นพบเฮี้ยอะไรของมึงเขาพี่น้องกันมึงจะพบไม่ได้เขาไม่เหมือนมึงนี่ว่าไม่เอาใครเลยเขาพี่น้องเขารักกันจะตายแล้วนายกทักษิณนั่นหรือเขาเลี้ยงนายกปูมากับมือเหมือนพ่อคนที่สองไม่ครบไม่ได้ด่าแม่งสัตว์ไอ้เหี้ยฟักกิ้งอีเดียบ้าแม่งบ้าที่ผาโอ้พูดแต่ละเรื่องนี่มึงยิ่งพูดนะมึงยิ่งเหี้ยยิ่งเสียคนก็มองหูมึงรู้ไหมเวลานี้เนี่ยคนในกรุงเทพในกทม.มึงไปสยามสแควร์มึงดูไอ้นักศึกษาโหไอ้แก๊งไอติมพวกเนี่ยเวลานี่มันไม่ใช่มันไปไกลแล้วนะเว้ยไอ้ฟักกิ้งอีเดียตมาขนาดนักศึกษาแถวสยามสแควร์ก็ลุมโหมึงเนี่ยมึงหมดสภาพแล้วนี่นะขนาดที่มึงยังมีกรอบความเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยมึงยังมีกรอบเป็นหัวหน้าพรรคแมลงสาบเนี่ยแมลงเสี่ยอยู่ถ้ามึงถอดกรอบอันนี้ออกเนี่ยกูถามมึงว่าหนักขนาดไหนเวลานี้มึงยังใช้รถหุ้มเกราะอยู่แล้วมึงถอดอันนี้ออกเนี่ยมึงจะขนาดไหน
แล้วพ่อกับแม่มึงแม่มึงก็ตายหาไปนานแล้วพ่อมึงกำลังจะตายเผื่อตายไปแล้วด้วยกูจะบอกมึงมึงเคยเข้าเฝ้าไหมตอนนี้ที่คิดใหม่ทำใหม่ได้ fucking idiot มากเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวคุยฟังต่อนะครับ Teaching Medication อายุรวัตเวชศาสตร์วันนี้ให้สั้นๆนะวิธีรักษาหวัดแบบไม่ต้องกินยานะครับเมื่อเริ่มรู้สึกว่าจะเป็นหวัดเช่นเริ่มปวดหัวมีน้ำมูกหรือจามให้ดื่มน้ำร้อนธรรมดา 2-3 ถ้วยรอสัก 3-5 นาทีค่อยดื่มกาแฟร้อนๆ 1 ถ้วยหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงจะรู้สึกต้องการถ่ายปัสสาวะออกมาคุณจะประหลาดใจมากที่อาการหวัดจะหายไปเพราะตัวกาแฟมีตัวยาขับปัสสาวะอยู่ช่วยขับน้ำออกจากร่างกายซึ่งในขณะเดียวกันก็จะขับเอาเชื้อไวรัสออกมาด้วยกาแฟไม่ได้มีตัวขับปัสสาวะนะอันนี้เขาก็รู้ของเขานะแต่ว่าผมรู้ลึกมากกว่านั้นกาแฟคือสารพิษชนิดหนึ่งนะตัวคาเฟอีนมันเวลามันเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายมันจะปกติร่างกายมันจะจับไม่ออกว่ามีสารพิษหรือเปล่าพอมันเจอกาแฟปุ๊บมันรู้เลยว่ามีสารพิษมันขับหมดเลยเพราะไอไวรัสไอเชื้อไวรัสเชื้อหวัดเชื้อที่มันแอบซ่อนตัวในร่างกายซึ่งร่างกายเรายังดีเทคมันไม่ออกมันก็จะเกิดอาการหรือว่าโดนขับออกมาด้วยร่างกายตรวจไม่พบพอตับมันออกละอาการขับพิษปุ๊บมันออกมาหมดเลยอันนี้ของฝรั่งนะครับก็เขาก็เขียนไว้นี่ว่า a fast non drug remedy for flu flu ก็คืออินฟลูเอนซ่าหรือไข้หวัดใหญ่เขาบอกว่า fast non-drug remedy for flu before onset of flu while experiencing pre-flu symptoms like headache, running nose and sneezing drink 2-3 cups of hot water wait for 3-5 minutes then drink a cup of hot coffee you would want to urinate in 20-30 minutesSurprisingly, after that, all flu symptoms will disappear. Coffee is a diuretic. It removes water from the body and in the process, flush out all the virus trapped inside the body. จบนั่นก็เห็นว่าง่ายๆนะครับแล้วเอาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ท่านดูแล้วกันก็เปรียบเทียบกับพุทธศาสนาก็ได้นะครับเปรียบเทียบกับอะไรหลายๆอย่างก็ท่านทั้งหลายลองนั่งคิดเอาเองแล้วกันว่าเราจะมีชีวิตอยู่แบบไหนดีในนี้ก็เขียนบอกว่า8อภิมหาเศรษฐีโลกในปี1923นะครับคือในปี1923เนี่ยมีมหาเศรษฐีโลกอยู่พบกันนะทรัพย์สมบัติที่พวกเขามีเนี่ยรวมกันเนี่ยมากกว่างบประมาณแผ่นดินของสหรัฐอเมริกานะครับก็ไม่จำเป็นก็การว่าไม่มีอเมริกาก็จะมาถ้าใช้งบประมาณอันนี้อเมริกาก็จะไม่มีการถดถอยของเศรษฐกิจนะเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่และก็สร้างสมสะสมความรวยขึ้นมาเรื่อยๆมันเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งที่เราควรจะอ่านดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับมหาเศรษฐี8คนนี้ในโลก25ปีต่อมานะประธานกรรมการบริษัทของบริษัทเหล็กที่ใหญ่ที่สุดชื่อชาร์ลส์ชูเวบตายล้มละลายแล้วก็ตายครับคนที่2ประธานกรรมการของบริษัทแก๊สที่ใหญ่ที่สุดคือโฮเวิร์ดทับสันก็เสียสติคนที่3คนที่ค้าขายพวกพืชผลต่างๆที่ใหญ่ที่สุดอาร์เธอร์คัตตันก็ตายโดยหาสาเหตุไม่ได้คนที่4ประธานกรรมการของนิวยอร์กสต็อกเอ็กเชนจ์วิชาร์ดวิทนี่ถูกจับไปติดคุกถูกติดคุกคนที่5สมาชิกของประธานกรรมการบริษัทคณะอัลเบิร์ตฟอลถูกคือติดคุกอยู่อ่ะติดคุกแล้วเขาก็ให้ออกจากคุกคือรอทันบนเนี่ยนะก็บริษัทเหล็กที่ใหญ่ที่สุดนะคือในวอลล์สตรีทเนี่ยเจสซี่ลิเวอร์มอร์เนี่ยก็ฆ่าตัวตายคนที่7ประธานบริษัท
ที่ค้าขายของที่ถูกค้าอยู่คนเดียวนั่นแหละคือไอวากรูเกอร์เนี่ยก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันคนที่8ประธานกรรมการบริษัท Bank of International Settlement Leon Fraser ฆ่าตัวตายดังนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเขาทำอะไรผิดเหรอหรือว่าทำเงินมากเกินไปพวกเขามีทรัพย์สมบัติมหาศาลแต่ทำไมขาดอะไรไปในความเป็นจริงแล้วพวกเขารู้เขารู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตแต่พวกเขาลืมที่จะสร้างชีวิตใช้ชีวิตนะแต่ลืมที่จะสร้างชีวิตทดแทนพวกเขาสร้างแต่เงินสร้างให้ความสะดวกสบายและสถานะเป็นเรื่องจริงไหมจริงเขาจัดหาอาหารสำหรับผู้หิวโหยยาสำหรับคนป่วยเสื้อผ้าสำหรับคนที่ต้องการมันและที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ไม่มีบ้านไม่ต้องพูดเลยว่ามันมีคุณค่ามหาศาลแค่ไหนนั่นก็คือสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนการศึกษาของเราระบบการศึกษาของเราจำเป็นที่จะต้องสอนวิธีการศึกษาขึ้นมา2 อย่าง 1. สอนเราถึงความเชี่ยวชาญชำนาญในการที่จะมีชีวิตอยู่อีกอย่างคือสอนให้เราเนี่ยรู้จักคุณค่าและจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจากการตกเข้าไปอยู่ในกับดักของการไล่ล่าภาพลวงตาของความสุขคนหลายคนถูกติดอยู่ในกับดักเพื่ออะไรเพื่อไล่ล่าทรัพย์สมบัติโดยไม่ปรารถนาเรื่องสุขภาพเลยครอบครัวและความรับผิดชอบในสังคมสภาวะแวดล้อมในแต่ละขณะนั้นของการสูดเอาบรรยากาศสูดเอาลมหายใจที่สดชื่นเด็กๆหลับนอนเมื่อเราออกจากบ้านและคู่เขาก็หลับนอนอีกเมื่อเรากลับบ้านหมายความว่าความหมายก็คือว่าเมื่อออกจากบ้านในเช้าแล้วมึงกลับบ้านดึกคือลูกก็นอนมึงออกจากบ้านลูกยังนอนอยู่กลับมาบ้านลูกก็ยังนอนอยู่20ปีต่อมาเราหันกลับมาดูแล้วพวกเขาก็จากไปหมดเหมือนไรเหมือนสุขภาพมันก็จากเราไปด้วยความฝันก็จากไปด้วยจุดมุ่งหมายในชีวิตก็จากไปด้วย20ปีต่อมาพวกเขาหายหมดเลยและไกลจากความทรงจำของเราไม่มีน้ำเรือก็แล่นไม่ได้เรือต้องการน้ำถ้าน้ำดูในเรือก็ต้องมีปัญหาและสุดท้ายก็จบทำนองเดียวกันเราอยู่ในเวลาที่ซึ่งการไปหาเป็นเรื่องจำเป็นแต่ไม่ใช่เรื่องการไปหาทุกเรื่องเข้าไปในหัวจิตหัวใจเราเพราะฉะนั้นคำว่ามีชีวิตอยู่มันกลายเป็นโซ่หนักอึ้งอย่างยิ่งที่ติดอยู่ในกับดักและทิศทางของความหายนะชุดโปรดใช้เวลาชั่วขณะหนึ่งและก็ถามตัวท่านเองก่อนจะจบวันนี้นะผมจะคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องสุดท้ายสั้นๆเรื่องพระพุทธเจ้าเราโอ้โหมหัศจรรย์มากผมอ่านแล้วแค่3ประโยคเลยเดี๋ยวพระนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะท่านหลวงปู่ทั้งหลายเอา3คำนี้ไปสอนคารวะที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านเขาจะทึ่งมากมันง่ายแล้วอันนี้มาจากฝรั่งนะครับไม่ใช่มาจากคนไทยเป็นพุทธศาสนาที่มาจากฝรั่งในนี้เขาเขียนบอกว่า Eight wealthiest people of 1923 In 1923 eight of the wealthiest people in the world metThat combined wealth estimated exceeded the wealth of the government of the United States. In the parenthesis, there was no Apple and recession then. These men knew how to make a living and accumulate wealth. It's very interesting to read about what happened to these eight wealthiest people in the world
25 years later, so 25 years later, one president of the largest steel company, Charles Schwab, died bankrupt. Two, president of the largest gas company, Howard Hobson, went insane. Three, one of the greatest commodity traders, Arthur Cotton, died insolvent. 4. President of the New York Stock Exchange, Richard Whitney, was sent to jail. 5. A member of the President's Cabinet, Albert Fall, was pardoned from jail. 6. The greatest bear on the Wall Street, Jesse Livermore, committed suicide. 7. President of the world's greatest monopoly, Iowa Kruger, committed suicide. 8. President Bank of International Settlement, Leon Fraser, committed suicide. So what happened? Where did they go wrong? The most certainly made lots and lots of money. They were very healthy. But what did they lack then? In fact, as much as they knew how to make a living, they forgot to make a life. Instead, they just made money. Money provides comfort and status. So true, it also provides food for the hungry, medicine for the sick, crutches for the needy, and shelter for the homeless. Yet, noteworthy to mention that it's only a medium of exchange. Our education system needs to share two kinds of education. One that teaches us skills on how to make a living, and one that teaches us values on how to live life free from entrapment of chasing after an illusion of happiness. Many people are entrapped in the chase of neglecting health, family, the social responsibilities, the environment, and the moment by moment of real deep fresh breathing. The kids are sleeping when we leave home. They are sleeping again when we come home. 20 years later, we will turn back and they will be all gone. Same goes for our health, dreams, and purpose in life. 20 years later, they will all be gone or a far distant memory. Without water, a ship cannot move. The ship needs water, yet if the water gets into the ship will face problems and potentially sink. Similarly, we live in a time where earning is a necessity, but let not the earning enter our hearts. For what was once a means of living will become a heavy chain and entrapment and a means of destruction. So take a moment and ask yourself, จบต่อไปนี่เดี๋ยวผมเอาอ่านของเขาดีกว่านะคือมันอยู่ในความทรงจำผมพูดภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าผมว่าอย่าเลยเพราะว่าเป็นคำสอนที่ฝรั่งถามพระพุทธองค์นะมันไม่สมควรที่จะเราจะไปพูดแล้วมันผิดสักคำหนึ่งหรือความหมายมันเพี้ยนเดี๋ยวขอเวลาผมกันด้วยอภินิหารของบวงเทพทั้งหลายที่อาราธนาไว้ทำให้ผมค้นหาได้เร็วมากผมเขามีชายผู้หนึ่งเขาเขียนนี้นะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายลองฟังที่ฝรั่งมันสอนเนี่ยผมว่าไทยเราไปสอนง่ายนะในนี้เขาเขียนบอกว่าชายผู้หนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขจริงๆพระพุทธเจ้าตอบว่าก่อนอื่นให้เอาคำว่าข้าพเจ้าออกนั่นหมายถึงอัตตาของตัวเองและแล้วต่อมาก็เอาคำว่าต้องการออกเพราะนั่นคือความปรารถนาของท่านเองแล้วตอนนี้ท่านก็จะเหลือแต่ความสุขอย่างเดียวที่เหลืออยู่เอาใหม่ผมว่าไม่ต้องเอาใหม่แล้วครับเดี๋ยวจะสับสนเพราะผมไม่สามารถพูดครั้งที่สองเหมือนครั้งแรกเพราะผมแปลสดนะฮะถ้าผู้สังเกตเป็นไปได้นะครับก็เขาเขียนในนี้ว่า A man asked Buddha I want happiness
พุทธะ said first remove I that's ego then remove want that's desire see now you are left with only happiness มีแค่นี้แต่เขาก็มีลูกฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กฝรั่งนะแล้วก็ผมจีวอนเดี๋ยวมีเวลาจะใส่เข้าไปในบันโพสไทยแลนด์ให้เอาไปเผยแพร่มากสัจจันมากดูแล้วน่ารักนะครับน่ารักแล้วก็คำสอนที่ก็บอกชายผู้หนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขพระพุทธเจ้าตอบว่าก่อนอื่นให้เอาตัวข้าพเจ้าออกไปก่อนเพราะนั่นคืออัตตาตัวตนของคุณแล้วก็เอาตัวปรารถนาหรือต้องการออกแล้วคุณก็จะเหลือแต่คำว่าความสุขโอเคนะครับอ่ะผมว่าเรามาตอบคำถามกันคำถามก็เยอะพอสมควรนะครับเอาละก่อนอื่นก็มาที่บันโพสไทยแลนด์คลิปก่อนตอบคำถามก็จะพูดอยู่คำหนึ่งว่าข้าพเจ้าเนี่ยปวดหัวที่สุดกับคำถามที่ทุกคนถามคำถามนี้ก็คือคำถามว่าแท้ที่จริงนั้นข้าพเจ้าบ้าหรือคนอื่นบ้ากันแน่ไอน์สไตน์จำได้ครับคือไอน์สไตน์โดนถามว่าบ้าด้วยแล้วไอน์สไตน์บอกกูก็ไม่รู้ว่ากูบ้าหรือมึงบ้าคุณเล็งจินคองเรียหลวงลุงบรรพตผมไม่ทราบว่ามีใครเคยถามแต่อยากถามหลวงลุงถึงสหฤทธิ์สยามวาลาเบอร์17ว่าแกเป็นคนยังไงแล้วลงแข่งผู้ว่าครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรช่วยวิเคราะห์ให้ฟังผมดูแล้วแกไม่มีอะไรไอ้พวกไม้ประดับเนี่ยที่มาลงสมัครผู้ว่าเนี่ยคือเสีย 40,000 น่ะแต่ว่าดังนะคือกูใช้ 40,000 ในการป๊อปประเกตตัวคุณเองในการโฆษณาชวนเชื่อตัวเองไม่ได้ดังขนาดนี้ไม่มีทางแต่คุณเป็นไม้ประดับเนี่ย 40,000 เนี่ยดังหลายคนก็ลงทุนได้ 40,000 แล้วก็ดังก็จะเห็นพวกนี้ไม่ลงทุนอย่างอื่นเลยนอกจาก 40,000 ค่าสมัครคุณน่าจะพงตัวส่วนตัวผมไม่รู้จักเขานะครับตอบไม่ได้นะครับณัฐพงศ์ผิวสว่างผิวสว่างมึงอยากให้คุณอาช่วยจับเต็มเรื่องความเหี้ยของไอ้กนกไอทีละหน่อยมันใส่มันอ๋อไอ้นี่มันเหี้ยมานานแล้วเพราะมันเป็นเด็กในคาถาปีมาลาคุณเลยแล้วธรรมชาติมันก็เหี้ยกนกนี่บ้ากามหนังเอกบ้านแม่งก็บอกเต็มห้องสมัยก่อนตอนจัดรายการเพลงมันก็ไปล่อผู้หญิงก็เพียบไปหมดโอ้เขารู้ทั้งนั้นแต่สมัยก่อนไอ้กระหนกเนี่ยตัวไอ้ทีล่าที่เรียนแบบกระหนกไม่มีอะไรหรอกก็พวกนี้แม่งแก๊งเดียวกันเนี่ยแก๊งไอ้เนชั่วไอ้เนชั่วไอ้อะไรหัวล้านไอ้สิทธิชัยอยู่เนี่ยไอ้เนี่ยกดเด็กก้นกุฏิไอ้ปีมาลาคุณรับเงินผ่านไอ้ปีอนันต์จ่ายปีไอ้ปีจ่ายพวกนี้ไอ้ปีแม่งจ่ายหมดทุกคนเนี่ยคุณนิยมทองคนพ่นไปเที่ยวตลาดน้ำอยุธยาป้ายเขียนว่าที่จอดรถปีไปจอดรถมีคนมาเก็บเงินแล้วใครได้ผลประโยชน์เอาก็ไปถามคนแถวนั้นดีครับเจ้าพ่อเพียบประเทศนี้อยู่กับเจ้าพ่อลุงเพ่นเต็มไปหมดไม่รู้ไอ้นี่ยังดีนะครับคุณไปจอดแล้วไอ้อะไรว่าวัดอะไรอ่ะวัดที่8ริ้วอ่ะวัดหลวงพ่อโสธรหนักเลยนิยมทองคุณแดงพร้อมพันขอความเห็นเฮียครับเนื้อหมูดำในอาหารญี่ปุ่นฟางเขามีไขมันตัวดีมากกว่าเนื้อหมูทั่วไปจริงหรือไม่ครับขอให้เยราซักโอ้ยคุณไม่เคยฟังผมเลยหมูเนี่ยมีไขมันตัวดีหมูกับเนื้อหมูหรือน้ำมันหมูเอาตัวที่หนักที่สุดคือน้ำมันหมูเนี่ยมี HDL คือ High Density Lipoprotein 57% แต่ว่าแล้วถ้าลองคิดดูน้ำมันพืชเนี่ยมีเท่าไหร่มี 30% น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำมันหมูอะเมื่อน้อยกว่ามันจะมี LDL 70มี HDL 30เนื้อหมูมี HDL 57ก็มี LDL 43แสดงว่าเนื้อหมูน้ำมันหมูดีกว่าเยอะน้ำมันหมูดีกว่านะน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกมี 70% โดยเฉลี่ยน้ำมันมะกอกมี HDL ตัวดี 70%น้ำมันมะพร้าวมี HDL 93% ดีที่สุดในโลกมีตัวเลวแค่ 7% แล้วก็บอกแล้วว่าเลิกได้แล้วทั้ง HDL กับ LDL ตะไคร้ไหนเนี่ยตอนย้อนหลังไปประมาณสักเกือบภายใน10ตะไคร้เคยพูดเรื่องนี้
การแพทย์ยุคใหม่เนี่ยเขาค้นพบแล้วว่า HDL กับ LDL ไม่เกี่ยวครับค่าของไขมันน่ะที่ว่าห้ามเกิน230นี่ไม่จริงนะครับไม่จริงเพราะว่าสปันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวจากทั้ง HDL และ LDL มันเกี่ยวกับไตรกลีเซอไรด์ที่ไปต่อ LDL เท่านั้นเองต้องหาค่าตัวนั้นเพราะฉะนั้นใครที่พอมีไขมันเกิน230แล้วพยายามไปซื้อยาสตาตินกินยาสตาตินคือยาเบื่อหนูนะครับเขาห้ามในอังกฤษในยุโรปในญี่ปุ่นเขาเลิกทฤษฎีนี้หมดแล้วนะมีใดอเมริกาแม่งหลอกคนไทยใครจำได้ก็จำไม่ได้ก็ลองเข้าไปค้นอ่านดูผมพูดเรื่องนี้ประมาณ20นาทีคุณหนูพองใสแม่ของหนูอายุ75ปีเป็นโรคขี้หลงขี้ลืมหมอสั่งยามาให้กิน3เดือนแล้ว 5,000 บาท 5,300 บาทต่อเดือนมีความดันหัวใจไทรอยด์บำรุงสมองถามหมอว่าจะเลิกกินเมื่อไหร่หมอก็ไม่ตอบเขียนใบสั่งยาให้ทุกเดือนหนูอยากถามพ่อว่าถ้าจะมาให้แม่หยุดกินยาบำรุงสมองได้ไหมครับไม่เกี่ยวกับเงินนะครับหมอบอกว่ายานี้เป็นยาจากนอกหนูก็เลยไม่รู้ว่ายานี้จะช่วยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ดูแม่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับขอบคุณโอ้ยเลิกหมดจะดีขึ้นเลยกินไข่ดองน้ำส้มสายชูหมากดีขึ้นไอยาพวกนี้แม่แหกตาหลอกคือหมอแม่แหกตาหลอกมันหลอกไปหลอกมาบางทีตายถึงตายคุณวิษณุชัยวันบอดอะไรบอดคายใต้จะสงบอะไรวะบอดคายบอดตายใต้จะสงบไหมครับนายกบูปูจะประสานยายใจสำเร็จไหมครับที่ผ่านมาของหนีของเถื่อนและคิงพาวเวอร์มันชั่วร้ายมากเลยมันจะได้เปิดเผยความชั่วอำมาตย์มืดกับพวกปิดตาให้รู้แจ้งชัดเจนเสียเขารบและเชื่อมันตลอดไปแล้วก็คุยได้แต่ใต้ดินเพราะเราก็ต้องยังยึดถือเขาเป็นหัวโขนในการที่จะเป็นประมุขของแผ่นดินนะเรื่องพวกนี้เราก็ต้องเอาหูไปนาตาไปไล่เหมือนกันนะแต่นานๆไปคนมันก็รู้กันเองเลยตอนเนี้ยในใต้ดินก็รู้กันหมดแล้วเขาไม่เอาแล้วก็ไปดูดิไอ้ปฏิทินรู้ไอ้บอลแม่งไม่มีใครเอาแม่งเหลือไปเธอไอ้บางบริษัทบางแบงค์แม่ไม่กล้าพิมพ์ขนาดสถานที่ราชการบางที่มันยังไม่กล้าพิมพ์เลยไม่กล้าพิมพ์รู้ไอ้บอลพวกมึงไปแจกเขาไม่มีใครเอาไปแจกเขาเลยก็ตัดรูปไปบอทิ้งหรือแต่ตัวปฏิทินผมไปดูเยอะแยะมีคนเอามาให้ผมไปปึกเลยมาเริ่มเลยบอกให้มึงไม่ไปแจกว่าพี่ไม่มีใครเอาพอแจกไปใหม่ตอนปีใหม่โอ้โหแม่ไปทิ้งเต็มเลยว่าอยู่ถังขยะแดงบัวขาวเหรียญถามคุณอาหน่อยนะครับจบปริญญาตรีแล้วจะต่อโทจุฬาสอบข้อเขียนผ่านบทพอมาสอบสัมภาษณ์บอกว่าอายุยังน้อยต่างประเทศมีแบบนี้หรือเปล่าครับออกเกือบลืมบอกไปว่าแต่ก่อนที่จะมาสอบนี้เขาเคยทำงานอยู่กับคุณทอมนักจดขอบคุณครับโอ้ยไอ้เรื่องสอบสัมภาษณ์ตกนี่นะมันโคตรอ่ะจิ๋วถือว่าปักโคตรอ่ะอภิมหาสวยนะแสดงว่าสอนติ๋นคุณไม่กินกันในเขาอะไม่มีครับเมืองนอกถ้าคุณอายุน้อยแล้วสอบได้นะเขาเดี๋ยวเขาจะมีหน่วยงานมาลากคุณไปอะไปอยู่หน่วยงานที่เป็นพวกอัจฉริยะเรียนไปอยู่คาวเทคเลยในประเทศไทยก็ยังว่าแม่งเส้นสายทั้งนั้นมนุษย์สามารถไปเหยียบดวงจันทร์ได้จริงหรือเปล่าครับดูคลิปปฏิบัติการโลกผมว่าเขามีเหตุผลมากกว่านาซาบีไปเหยียบจริงไปจริงรัสเซียแผ่โอเมริกาไปนานแล้วเสรีฟรีดอมกล่าวสวัสดีสาธุคุณบรรพตอยากทราบความหมายของคำคมของว่าหมอมาตินที่ว่า even if I knew that tomorrow the world would go to pieces I would still plant my apple treeมาร์ตินลูเทอร์ขอบคุณสำหรับคำตอบก็เซฟบันพดว่ามาร์ตินพูดอย่างนี้ก็หมายความว่ามาร์ตินก็ไม่ได้สนใจวันพรุ่งนี้ก็สนใจปัจจุบันก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนให้สนใจเฉพาะลมหายใจเข้าออกณปัจจุบันพรุ่งนี้ไม่เกี่ยวก็ถึงบอกว่าพรุ่งนี้โลกจะแตกเป็นชิ้นจริงกูก็ยังจะปลูกต้นแอปเปิลก็ถูกต้องเข้าออกทำไมรัฐบาลลาวกับทหารลาวถึงเอาต้นมณีโคตรขึ้นมาจากสีพันดอนมีเบื้องหลังหรือเปล่าครับเมียผมเป็นคนลาวชอบหลวงปู่มั่นมากเขาฝากถามมาครับมีคนลาวฟังคุณอาเยอะนะครับขอบคุณนะทักชาวลาวด้วยนะครับก็ไม่ได้ทักตอนต้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะทักนะครับส่วนอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะครับไอ้อะไรต้นมันดีโคที่ผมไม่รู้จักนะครับไว้วันไหนเจอแล้วจะมาเล่าให้ฟังคุณวุฒิอรพันธ์เรียนถามคุณลุงครับหน้าเหลิมทำไมไปเชิญไอ้มาร์กและไอ้ถาวรมาปรึกษาแก้ปัญหาไฟใต้ครับมันมีนัยยะทางการเมืองอย่างไรครับ
กี่ข้อครับผู้หญิงทำไมส่วนมากแล้วเป็นคนชอบหึงหวงและเอาแต่ใจครับลักษณะที่ผู้หญิงมีเสน่ห์คือมีจุดไหนบ้างครับขอขอบคุณลุงแค่นี้แหละครับก็น่าเหลือมาเล่นเป็นผมก็เรียกมันมาเพราะว่าผมรู้คือเป็นการคือบอกว่ามึงไอ้เหี้ยทั้งสองตัวไอ้ตัวเหี้ยคือไอ้ถาวรไอ้ถาวรเสนีย์เขาไปเรียกมันมาเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่ามันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างที่ผิดกฎหมายเขาเรียกมันมาแล้วดูว่ามันจะพูดยังไงมันจะพูดลบพูดบวกมันเข้าตัวมันเองหมดแล้วครับที่ความฉลาดของหน้าเหลิงนะครับส่วนไอ้มาเขาเรียกมันมาเพราะเขารวยมากมันเหี้ยโดยธรรมชาติผู้หญิงชอบหึงหวงไม่เอาแต่ใจตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณรักเขาไงครับถ้าคุณเฉยๆเขาก็ทำอะไรคุณไม่เขาก็หึงยังไงก็ช่างหัวมึงลักษณะแล้วคุณก็ถามบอกมันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะครับเพราะว่าคุณไปรักเขาไงถ้าคุณไม่รักเขาคุณไม่แคร์เขาเขาเลยหึงหวงหาอะไรคุณก็ไม่สนใจเราบอกอย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะมีผู้หญิงสองคนแม่งแย่งผมอยู่แถวพัดโพแม่งชี้หน้าผมว่าพี่บอกว่าพี่จะเลือกใครสองคนโอ้คนมองมันตึงเลยผมก็บอกว่ากูไม่เลือกมึงทั้งสองคนเลยกูเลือกเมียหลวงที่บ้านกูไปก่อนแล้วผมก็กลับบ้านนอนแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็ไปหาไอ้สองคนนี้ใหม่ไอ้ว่าไงคือตกลงว่าไงว่ามันก็เงียบสงบลงไปเลยเพราะว่ากูไม่สนไงมึงจะอยู่กูต้องแบบนี้แล้วก็ไปกลับไปหาไอ้คนบอกไอ้พี่ก็รักเธอเหมือนกันมันก็ไม่กล้าพูดถึงอีกคนแล้วเราก็ดูไอ้สองคนนี้ตัวไอ้คนไหนที่ค่อยจางหายไปจากเราไอ้คนจางหายไปก็คือมันรับไม่ได้คนไม่ยังพยายามทนอยู่แสดงว่าอ้าวมันยอมอ่ะแค่นั้นแล้วจบธรรมชาตินะครับปฏิวัติขนวนคุณอาครับทำไมผู้หญิงที่มาที่หลังเขาถึงอยากเป็นเจ้าของผู้ชายที่และที่สำคัญชอบทำตัวเป็นไม้เป็นทัดจังครับอ้าวคุณรู้จักชนะล่ะมันคือการพนันนั่นแหละมันพนันกับตัวเองว่ามันจะชนะหรือเปล่าชนะอีกคนหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหามนุษย์ทุกผู้ทุกนามชอบเล่นการพนันแต่ตัวเองเข้าไปเล่นการพนันโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่ากำลังเล่นการพนันอยู่นี่คือการพนันน่ะนั่นแหละธรรมชาติมนุษย์ชอบเล่นการพนันแล้วชอบเลยชอบชนะชนะเพราะอะไรมีเซนส์ออฟบิลองกิ้งความสำนึกเป็นตัวขอเป็นหลักอ้าวกุดโต้ทองเลียมอ่อนประดิษฐ์นี่แหละคนไทยแท้ไม่เข้าใจเข้ามาอยู่เฉยๆว่านี่แหละคนไทยแท้นิวเสสาวิตาเสวิตาคุณอาบรรพตเคยติดตามคนที่ใช้ชื่อสะพายหมายค่าคุณอาคิดว่ามีจุดประสงค์อะไรเห็นเขาด่าทุกคนเลยคุณอาก็โดนหนูคิดว่าความคิดเขาเหมือนจะหักด้ามพระด้วยเขาหนูอยากฟังคิดเห็นของคุณอาสำหรับบุคคลนี้ขอบคุณครับไม่รู้จักเคยไม่ได้ยินนะแล้วก็ไม่มีคุณค่าคือกระจอกบ้าจนอาไม่อยากช่วยวิจารณ์มันนะคุณเบนต่อไปก็คุณคนเดิมนี่แหละคุณเบนออกมาวันเลือกตั้งผู้ว่าไม่กี่วันเองใส่เสื้อสีฟ้าด้วยจะสื่อถึงอะไรวะคุณเบนไหนวะเบนเธออ๋อออกมาก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าไม่กี่วันเองใส่เสื้อสีจะถึงอะไรเข้าใจเล่นจริงๆคุณอาโอ้ยที่เข็นออกมาเนี่ยไม่ใช่ครับที่เข็นออกมาไม่มีใครเห็นตัวจริงครับนักเรียนแบบทอมช็อกโกแลตน่ะเพราะว่าผมพูดบ่อยมากไงบอกเข็นออกมามันเข็นออกมาเที่ยวนี้นะผมจะบอกท่านทั้งหลายให้สังเกตดูจะถ้าเข็นออกมาได้จริงนะนั่งออกมาได้จริงจะไม่มีหมานำเดี๋ยวคอยดูเที่ยวหน้าจะไม่มีหมานำจะไม่มีหมานำการเข็นออกมาแล้วมีหมานำนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ปัจจุบันนี่ไม่สามารถที่จะเข็นออกมาโดยมีหมานำได้โอเคนะครับคุณดุ๊กกี้เรฟแฟนต้าคุณบรรพตพอดีได้ติดตามข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องที่แบงก์ชาติมันไม่ยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่รัฐบาลเสนอไปแบบนี้จะเกิดฟองสบู่แตกเหมือนปี2540มั้ยครับแล้วจะทำยังไงดีครับไอ้พวกฟักนรกพักนี้มันจะต้องเล่นงานรัฐบาลแน่เลยถ้ามันเกิดฟองสบู่แตกขึ้นมาจะเอาผิดกับไอ้ผู้ว่าแบงก์ชาติได้ไหมครับไอ้เรื่องฟองสบู่แตกเที่ยวนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้การคุณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้เกิดอะไรมากมายไม่เหมือนว่ามีคนเนี่ยขนเงินมาแม่เป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญแล้วมาเล่นกับคุณไม่เหมือนนะครับตอนนี้อเมริกาไม่มีปัญญาขนเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญมาเล่นกับไทยนะไม่เกี่ยวครับไม่แตกนะครับทำเงินก็ไม่แตกนะครับคุณกิติรัตน์อยู่ไม่ต้องกลัวคุณกิติรัตน์เหนือกว่าไอ้ประสานไตรลักษณ์วรคุณเยอะไอ้ประสานนี่ก็เรียนเก่งนะเนี่ยแม่งเรียนพาชั้นตลอดนะป.2ไปป.4อ่ะป.4ไปป.6ม.1ไปม.3
มันเรียนหนังสือข้ามชั้นตลอดภาษาเนี่ยเก่งพิมพ์ค่าคุณอาค่าโดนผู้จองหองลักษณะเป็นอย่างไรค่าแล้วเราจะอยู่กับคนแบบนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไรค่าขอบคุณครับไม่อย่าไปยุ่งกับมันมึงจะจองหองก็เรื่องมึงกูไม่ยุ่งกับมึงกูก็จองหองเป็นคุณอาดมลักษณะเป็นก็คือไม่แคร์ไงอย่างคุณไปอ้อนหมูร้องห่มร้องไห้มันก็ไม่แคร์มันก็เฉยเฉยมันก็ทำตัวแล้วถามว่าจริงๆมันแคร์มันแคร์จะมันวางกล้ามไปอย่างนี้เองคุณอย่าไปตามเงาสิคุณหนีเงาเงาก็ตามคุณคุณไปตามเงานี่เงาก็หนีคุณดีมันไม่จบมันไม่ได้นะครับคุณก็ทำเป็นจองหองบ้างสิครับผมว่ามันเดียวนะลองดูต่อไปเราไปที่ BP Thailand ที่30คำถามนะกำลังดีนะครับผมว่าเยอะไปแล้วเหนื่อยว่ะหลังๆแก่มึงนี่คำตอบ100มี12คำถามนะครับโอเคเดี๋ยวมาตอบกันเลยคุณชัยรัตน์อเนกมหานนท์ขอบคุณท่านมากครับชอบที่ท่านคุยกับเมโทรลี่มากครับเป็นกำลังให้ท่านสู้ต่อไปท่านว่าปีนี้ท่านทักษิณจะกลับมาได้ไหมครับผมไถ่บ่อตายกลับเลยกลับไถ่บ่อนี่ตายที่กลับแล้วผมว่ายังกลับไม่ได้ถึงไอ้บ่อตายมันก็ไม่กล้าประกาศผมดูแล้วมันไม่กล้าประกาศว่าไอ้บ่อตายแม่ก็ของมันอย่างนั้นไปเรื่อยเชื่อผมอ่ะคุณธนาพลขุนเศรษฐีสวัสดีคุณอามันพศครับคือแม่ของผมกินโตดามะนาวมานานแล้วครับก็ดีมากแต่แม่ผมเขาอยากถามว่าท่านทำลองใส่น้ำผึ้งไปด้วยไหมจะเป็นอะไรไหมครับผลดีผลเสียอะไรหรือเปล่าครับและการดูน้ำผึ้งจริงหรือปลอมเขาดูกันยังไงครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณบรรพศสุขภาพดีแข็งแล้วก็มีแรงด้วยนะครับขอบคุณสำหรับตะไคร้186นะครับติดตามทุกตะไคร้ขอบคุณครับอ๋อไม่มีอะไรใส่ได้ใส่อะไรก็ได้กินมะนาวอ่ะกินกับอะไรก็ได้สปงสไปโคเคอร์เปปซี่ได้หมดนะคุณกินแล้วไม่มีปัญหาหรอกแล้วก็ที่คุณถามอีกเรื่องนึงก็คือดูยังไงผมก็ดูไม่เป็นนะไม่มีใครเคยบอกว่าไปดูยังไงนะแต่เคยมีคนบอกจำไม่ได้หรอกคุณจีรศักดิ์จันทองหลังจากที่ผมเคยถามเกี่ยวกระแสการถล่มรัฐบาลเกี่ยวกับพลังงานหรือไฟฟ้าไม่พอใจเรื่องลงไฟฟ้าในพม่าไม่พอจะจ่ายกระแสไฟฟ้ามาให้ประเทศไทยจนแหละจนตับเพลงออกมาแก้กันวุ่นต้องมีไฟฟ้าดับกันบ้างไม่บางแห่งตามด้วยในขณะนี้ธนาคารของรัฐอย่างธนาคารอิสลามและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ SME ประสบปัญหาต้องเข้าฟื้นฟูกิจการนับเริ่มสร้างกระแสให้ขาดความเชื่อมั่นให้ประชาชนแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารซึ่งในขณะนี้จะเห็นได้จากธนาคารธกส.โดยกล่าวหาว่าธนาคารขาดสภาพคล่องเพราะนำเงินของธนาคารไปใช้ในโครงการจำนำข้าวของเกษตรกรและจำนำสินค้าเกษตรกรอื่นๆรัฐบาลกลายเป็นหนี้อยู่ถึง300,000กว่าล้านหากพวกมันเล่นเรื่องเงินการธนาคารเช่นนี้คุณอาคิดว่ารัฐบาลดีจะทันเกมเขาไหมหรือเพราะธนาคารใหญ่ๆในประเทศก็ของเขาทั้งสิ้นขอโทษด้วยนะครับเรื่องเศรษฐกิจถามสั้นๆมันจะไม่ได้ใจความไม่เกี่ยวครับรัฐบาลก็เอาอยู่อ่ะสบายผมจะบอกให้สบายเวลาคนเรามีเครดิตนะครับเศษกระดาษก็กลายเป็นเงินได้นะครับไอ้มาร์กไม่มีเครดิตมีเงินอยู่กลายเป็นเศษกระดาษแต่นายกยิ่งรักอ่ะมีกระดาษเซ็นชื่อแป๊บเดียวจะเอาเท่าไหร่ก็มีไม่มีนะครับแม่งเล่นไม่จบมันเล่นไม่เป็นคุณสังวรถามมาอาบันพศลูกชายหนูตอนนี้อายุ12ปีเขาบอกว่ามีก้อนอะไรไม่รู้ขึ้นที่อวัยวะเพศเขาจะขอดูเขาก็อายเขาบอกเป็นเม็ดโตพอสมควรเมื่อเขาเล็กๆอายุยังไม่ถึงขวบก็เคยเป็นก้อนสีขาวคล้ายชีซีสพาไปให้หมอไม่แน่ใจว่าหมอให้ยาอะไรมากินจำไม่ได้เวลาเขาฉี่หนูจะบีบตรงก้อนแล้วฉี่เป็นสีขาวขุ่นออกมาก็หายไปเลยก็เล่าให้เขาฟังตอนเล็กเขาก็เป็นบอกให้เขากินน้ำส้มน้ำสับปะรดหมักจะกินได้ไหมจะหายไหมเขาบอกว่าแม่ลองถามคุณบรรพตที่แม่เจ้าฟังหน่อยจะรอฟังคำตอบนะครับขอบคุณล่วงหน้าขอไม่ใช่สับปะรดได้ไหมขอเป็นน้ำองุ่นได้ไหมหมักจากน้ำองุ่นขวดนึงก็ร้อยกว่าบาทไปดูเอาที่มันมีกรดมีเซตกลิ่นมีเซตกลิ่นมีกรดเซตกลิ่นประมาณ 6% หรือ 7% ไปหาซื้อมีตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมาให้เขากินไปเรื่อยๆผมว่าเขาน่าจะหายผมว่ามันเป็น
มันเป็นหินปูนหินปูนแม่ไปก่ออยู่แล้วฟักตัวขึ้นมาเป็นใหญ่นะกินมะนาวด้วยก็ดีนะครับมะนาวไปล้างได้นะครับกินมะนาวกระสูดาใส่น้ำหวานสปุงสไปก็ได้นะฮะสิริลักษณ์แคนนอนสวัสดีครับคุณอามันพจน์พอดีดิฉันมีน้องสาวอายุ17ปีเป็นโรคทาลัสซีเมียมาตั้งแต่เกิดต้องไปรับเลือดทุกๆเดือนรักษาประจำที่โรงพยาบาลรามาเพื่อที่รักษาด้วยการเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับตับไตเชื่อว่าเป็นผลจากการกินยาหมอให้ทานสะสมมานานไม่ทราบว่าคุณอามีคำแนะนำกินนู่นเองกินน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยหายแน่ไปกินกินไปเรื่อยๆนั่งยองๆแล้วนั่งคุกเข่าร่างกายท่อนล่างปิดสวิตช์เหมือนนั่งเก้าอี้ใหม่เหมือนเลยครับตาแจ้งหนักกว่าด้วยหนักกว่าด้วยเพราะว่ากระพุ้งกระพ่อแม่ไปหมดเวลานั่งกับก็พระเจ้าถึงจะเดินจงกรมไงนั่งยองๆอ่ะตาแจ้งหน้าแป้นอามันพดช่วยเล่าเรื่องเสาหลักเมืองกรุงเทพสมัยสร้างเมืองกทมสมัยทองด้วงด้วยครับขอจะแบบบันพดก็เล่าไปไม่รู้กี่รอบคุณฟังไม่ครบพอดีเล่าไว้หลายรอบแล้วเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ในตะไคร้เก่าๆไปฟังดิคือตอนสร้างเสาหลักเมืองเขาให้พราหมณ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาทำพิธีสร้างเสาหลักเมืองพอสร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาเสร็จเนี่ยประมาณปี2375ไอ้พราหมณ์พวกนี้ก็ผูกดวงเมืองเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าดวงเมืองจะเกิดเมื่อไหร่นอกจากวันที่ลงหลักเมืองเขาจะดูยามเยอะเป๊ะเลยเพราะเขาจะผูกดวงเมืองจากหลักที่ลงวันนั้นเนี่ยแล้วเขาก็พบว่าไอ้ดวงเมืองประเทศไทยเราเนี่ยมันจะสิ้นสุดใน175ปีไอ้150ปีมันจะสิ้นสุด150ปีราชวงศ์เนี่ยอยู่ได้150ปีแล้วเขาก็ผูกดวงเมืองต่อว่าถ้าสามารถก้าวข้าม150ปีจะอยู่ได้อีก80ปีเรามาดูว่าดวงเมืองผูกมาปี2375 150ปีมันจะลง2475ใช่จะลง2475ก็คือ150ปีพอดีก็คือรัชกาลที่7เนี่ยลงจากบัลลังก์สละราชสมบัติจาก2475เนี่ยอีก80ปีถ้าก้าวข้ามก็คือมีกลับมามีระบบกษัตริย์ขึ้นมาใหม่มีกษัตริย์ขึ้นมานั่งบนบัลลังก์ใหม่จะอยู่ได้อีก80ปี80ปีจาก2475มา80ปีมันจะมาลงที่2555คือทั้งหมด230ปีคือทั้งหมดจะอยู่ได้แค่นี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยราชวงศ์ก็ค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆจาก2555จะเสื่อมไปเรื่อยๆจนไม่มีความหมายเลยถึงมีอยู่ก็ไม่มีความหมายนั่นคือเรื่องแล้วมีก็เล่าจะแถมให้หน่อยตั้งแต่สมัยอยุธยาต้นอยุธยามาเนี่ยจะมีระบบกษัตริย์ฆ่ากันเองคือราชวงศ์ฆ่ากันเองพี่ฆ่าน้องฆ่าหลานฆ่าปู่ฆ่าฆ่าหาเหวเลยฆ่ากันมาตลอดเลยฟ้อง112ไม่ได้นะครับตอนนี้แต่ราชวงศ์กษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ฆ่ากันมาเนี่ยเขาเดาว่ามี13ทั้งหมดมี13คนเขาบอกว่าประเทศสยามเราจะมีการฆ่ากันคือราชวงศ์ฆ่ากันเอง15ครั้ง15ครั้งแล้วจบครั้งที่13อยุธยามี13ครั้งถ้าใครไปดูประวัติได้ครั้งที่14คือใครอ่ะครั้งที่14คือพระเจ้าตากโดนทองแดกฆ่าครั้งที่15คือน้องฆ่าพี่เบอร์8ฆ่าเบอร์9ฆ่าเบอร์8เนี่ยครบ15ครั้งพอดีเลยเขาบอกมีอยู่แค่นี้จบโอเคนะครับคุณโจอัศวเรศ please comment on the followingฟักเกอร์สุทธิชัยหยุ่นผสมสุนสิริเกควีนเสรีวงมนทาเจิมศักดิ์ปิ่นทองอูอาร์เดย์ some background please why are they so vocal against the red church and democracy I was shocked to hear what they say poor people are not ready for democracy we like your clip very much thank you ก็โปรดคอมเมนต์เกี่ยวกับไอ้ตัวเหี้ยทั้งหลายคือสิทธิชัยยูนประสงค์สุนสิริไอ้เจควีนเสรีวงมนทาเจอศักดิ์ปิ่นทองพวกนี้มาจากไหนรู้สึกว่ามันพูดเรื่องทุกเรื่องนี่มันต่อต้านพวกคนเสื้อแดงกับประชาธิปไตยหมดผมรู้สึกช็อกเมื่อมันพูดว่าคนจนเนี่ยไม่พร้อมที่จะสำหรับประชาธิปไตยเราชอบคลิปของคุณมากขอบคุณโอเคคุณคงอยู่เมืองนอกนะผมไม่รู้ที่ไหนแล้วก็คงจะไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาไทยก็น่าเห็นใจนะครับก็เขาก็บอกคอมเมนต์เอาเราเริ่มต้นในสิทธิชัยอยู่
สุทธิชัยหยุ่มเนี่ยเปิดออกในเชิญใหม่ๆแล้วก็พี่จะไถเงินคนนู้นคนนี้เพื่อสนับสนุนแม่งั้นก็จะแฉคนนู้นคนนี้ไอ้นี่เฮี้ยสุดๆเลยสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ช่วยแล้วแม่งก็เจ๊งในเชิญมันเจ๊งนะสู้บางกอกโพสต์ไม่ได้โอ้หลายสิบปีแล้วปรากฏมันได้เมียรวยเมียเป็นเจ้าของนิตยสารกระโหลกพิมพ์เมียมันเนี่ยทุกวันนี้มาถึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้แล้วมันก็ไปก่อไอ้ตีมาลากุลท่านดูนะเดี๋ยวคุณโจดูนะอนันต์ปัญญาลชุนเนี่ยได้เงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาจากเลแมนบราเธอร์แล้วก็เอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาเปิดทีจีแคปิตอลด้วยมาเปิดทีดีไอไอ้ทีดีไอเนี่ยเปิดเพื่ออะไรเพื่อทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขันเหตุที่ทางเศรษฐกิจเป็นไปตามที่อนันต์ต้องการอนันต์ปัญญาลชุนต้องการแล้วอนันต์ก็คุมปีมาลากุลเอาเงินเนี่ยคือสนับสนุนปีมาลากุลซัพพอร์ตปีมาลากุลปีมาลากุลเนี่ยสนับสนุนมีเดียเมนสตรีมมีเดียคือมีเดียสายหลักทั้งหมดเลยไม่ว่าช่องทีวี3 5 7 9 11อันนี้เช่นแบงก์ออกโพสสนับสนุนหมดอันนั้นสื่อพิมพ์เกือบทุกฉบับแม่งสนับสนุนหมดมีเงินเดือนหมดสุทธิชัยอยู่นี่เป็นตัวใหญ่เลยเป็นมือขวาของไอ้ปีมาลากุลจบแค่นั้นอ่ะคือตัวเหี้ยเลยแล้วลูกศิษย์ลูกหามันเนี่ยคนที่เคยทำงานแม่งเข้าไปอยู่นะมันซึมก็มาอยู่ในเมนสตรีมมีเดียจนแม่งกลายเป็นมะเร็งไปหมดประสงค์สุนสิริไอ้เหี้ยนี่เป็นนักล็อบบี้ยิสต์มันไม่ได้เป็น CIA องค์ CIA เหี้ยอะไรมันเป็น ICU ก็ VIP ผมของมันคือ very idiotic person ชีวิตมันเกิดขึ้นเป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นนักล็อบบี้ยิสต์ตัวใหญ่ก็ล็อบบี้หาเงินตลกแดกขู่คนนู้นคนนี้ไม่มีอะไรเลยก็จอกสุดๆแต่ผันตัวเองเพราะคนไม่รู้ว่ามันไม่มีกลิ่นเขาไม่รู้เนี่ยมันเล่นวิธีวิชามาแล้วปั่นกระแสจนทั้งสุดท้ายเนี่ยมันคือเหี้ยตัวใหญ่แล้วเขาจับไล่ได้ทางเวลานี้นะมันปั่นไม่ขึ้นมันหมดสภาพเพราะเขารู้แล้วว่ามันบ่มีไกลมันบอกมีใกล้กับบรรพชนี่แหละเล่าแม่งหมดมึงไม่มีเหี้ยอะไรเลยเดี๋ยวโอ้โหตัวกูเป็น CIAC พ่อมึงดิมึงอยู่ ICU มากกว่ามึงแล้วแม่งบอก CIA อะไรเจควีนเสรีมนทาไอเสรีวงมนทานี่ไม่มีอะไรครับเงินลองทักรอนายกทักษิณให้เงินมันก้อนใหญ่ๆสักก้อนนึงมันเชียร์นายกทักษิณทั้งวันทั้งคืนทุกวันนี้มันรับเงินมาหมดนะไอเหี้ยตัวนี้รับเงินอย่างเดียวเลยด่าแม่งเลยว่าอีดอกไอ้ตุ๊ดทั้งหมดประเทศไทยนะไม่มีตัวไหนเหี้ยเหมือนไอ้ตัวนี้ไอ้เสรีโอบุญทามันกลัวที่สุดคืออะไรตัวตนที่แท้จริงของมันมันเดินอยู่ตามถนนท่านไม่โดนทำอะไรมานะไม่โดนทำแท้กระชากวิ่งแม่งหลุดเลยโอ้โหมันสติแตกเลยนั่นน่ะแค่นั้นจบเอาลูกตัวจริงอะที่แม่งไม่มีผมและแก่เป็นเหี้ยมาออกเลยมาเข้ามาอยู่ในบ้านโคตรดูตลอดโอ้ประจานแม่งให้สะใจเลยมันกลัวที่สุดคืออย่างนี้รักสวยรักงามเงินไอ้เจอสากปีนท่อที่เรื่องยาวเลยไอ้นี่ตัวเหี้ยเลยบ้าหูหญิงเซ็กจัดปั้มหมอนวดพี่ชวลาเป็นเด็กเดินถือกระเป๋าตามไอ้ชื่ออะไรวะไอ้ที่ชอบเล่นมาเป็นมือขวาของคุณคุณอะไรวะคุณบุญชัยไอ้บุญอะไรใช่บุญชัยเหรอบุญชัยใช่ไหมวะที่เป็นอยู่กับกอเรนกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงเทพอะชื่ออะไรวะที่มีหนวดเดี๋ยวชื่ออะไรน่ะที่เจ้าของไอ้ตึกดำตรงอยุธยาถนนอยุธยาเนี่ยเจ้าแต่ก่อนเป็นเจ้าของรามาการรามาไอ้รามาโฮเทลที่ตรงไอ้ซอยไหนสักแถวเนี่ยบุญอะไรวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้เว้ยน่ะไอ้นี่เป็นเด็กกระจอกมากเลยเด็กส่งออจอบบอยฝรั่งเรียกออจอบบอยถือกระเป๋าตามมือขวาของไอ้ชื่อเว้ยจำติดสมองชื่อบุญอะไรตาเลยนะเนี่ยเจ้าของไอ้สปาที่หัวหินเนี่ยเสร็จแล้วไอ้เฮียนี่ก็ไปล็อบบี้ปรากฏว่าแม่งเมียมันไปอยู่สวีเดนและ NGO โลกมันอยู่ในสวีเดนเมียมันไปทำงานเป็นไอ้ผู้ช่วยทูตที่สวีเดนเนี่ยแล้วมันก็ให้เมียมันเนี่ยไปติดต่อเป็นมีคอนเนคติวิตี้เกิดขึ้นเชื่อมโยงเข้าไปมันใกล้สวีเดนก็บอกว่าหา NGO ประเทศไทยมันก็ไปหา NGO และ NGO ที่มีในประเทศไทยเนี่ยเด็กมันทั้งหมดเลยแม่งไปหาเรื่อง NGO ไม่ใช่เลยแม่งเซ็นชื่อ NGO แล้วมันก็ไปรับเงินทางนู้นมาทางก่อนมันก็มาแจก NGO ในประเทศไทยคนละนิดคนละนิดสมมติรับมา10 ล้านมันก็ให้เอามา500,000ให้พวกนี้คนละนิดคนละ5,000ปรากฏมีอยู่คนนึงแม่งเสื่อมมีการศึกษามันสงสัยเลยมันเขียนจดหมายไป NGO ที่สวีเดนถามบอกว่าเฮ้ยตกลง
ไอ้เจอ3นี่มันให้เท่าไหร่อ้าวว่าไอ้ทางรู้บอกไอ้ทางรู้ก็บอกมาตามตรงดิไอ้นี่ก็ร้องเลยเฮ้ยเหี้ยมึงถอนลงกระเป๋านี่ว่ะเหี้ยมึงไปหาบังเนี่ยไอ้เจอ3กลายเป็นหาบังเลยแป้งบังเลยทางรู้ไอ้นี่ก็ทำจดหมายไป NGO เมืองนอกบอกเฮ้ยมันให้ผมแค่นี้อ้าวไอ้เมืองนอกไอ้ NGO ตัวใหญ่มึงเรียกเจอ3พอดีบอกไอ้เหี้ยเจอ3มันเหี้ยอีกแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแม่งซวยเงินแม่งหายหมดเพราะอะไรมึงเข้ามาเท่าไหร่มึงให้ NGO ในประเทศไทยเท่านั้นปรากฏไอ้ NGO ในประเทศไทยเนี่ย99%มันเด็กมันหมดพวกมันเป็นคนหาไอ้ NGO เมืองไทยถึงมีปัญหาตลอดเพราะไอ้เหี้ยเจิมสามนี่แหละไอ้นี่ตัวเหี้ยเลยตัวใหญ่เหมือนกันตกนะคุณโจแหมเรื่องคุณถามมาวันหลังถามคนสองคนพอเหี้ยไทยนิดไทยสะสมทรัพย์เห็นด้วยครับเนื้อแน่นๆนะแต่พระพาชัยเจ้าผมล้มผ่าประเทศไทยเข้าสู่ประชาธิปไตยแล้วในความเห็นคุณบรรพตว่าบุคคลใดที่เหมาะสมกับดำรงตำแหน่งหลักขององค์กรอิสระต่อไปนี้ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาศาลปกครองสูงสุดผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรสิทธิมนุษยชนจนถึงชาติสสว.เอางี้เหรอผมตอบคุณกว้างเลยก็เอาทุกคนที่อยู่ในฝ่ายปปช.เสื้อแดงอาจารย์มานิจิตจันกลับนะอาจารย์คณินบุญสุวรรณนะครับก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับใครก็ได้ที่มันโอเคตรงไปตรงมาแม้แต่คุณจตุพรอาจารย์ธิดาหมอเหวงเป็นได้หมดก็ไปอยู่ในนั้นได้หมดแล้วครับพอไปเขาก็ลากคนของเขาเข้าไปช่วยนะครับคุณสุทินโรเบิร์ตเด็กอายุ89ขวบกินไข่ดองน้ำส้มสายชูหมักได้หรือเปล่าครับน้ำส้มสายชูหมักแทนน้ำส้มสายชูกลั่นชายดองพริกได้หรือเปล่าครับขอถาม2ข้อมากไปตัดออกข้อที่2ก็ได้นะครับกินได้นะครับเด็ก89ขวบกินได้แล้วครับเด็กอายุเท่าไหร่ก็ได้กินได้นะครับหมาแมวก็กินได้นะครับสัตว์ตุ๊กโกตุ๊กแกกินได้หมดนะครับกินแล้วหายนะครับส่วนน้ำส้มสายชูหมักแทนน้ำส้มสายชูกลั่นดองพริกได้ป่ะได้ครับถ้าคุณมีปัญญาเขาไม่ทำเพราะมันแพงครับเมืองนอกที่ยุโรปแถวเมดิเตอร์เรเนียนเขาก็ใช้น้ำส้มสายชูกลั่นแทนน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักแทนน้ำส้มสายชูกลั่นครับมันแพงครับเขาต้องการลดต้นทุนคุณเผอไข่บุกขอเรียนถามคุณบรรพตครับหนึ่งในตอนนี้มีการนำน้ำมันพืชมาเป็นพลังงานทดแทนซึ่งในขณะนั้นในบ้านบ้านแรบ้านสมจิตแล้วดูสิออกมาประกาศว่าประชาชนรอก่อนอย่าเพิ่งนำมาใช้ทำไมถึงออกมากล่าวเช่นนี้นายกทักษิณไปดูงานที่ประเทศบราซิลเรื่องการแปลงแอลกอฮอล์มาเป็นพลังงานเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแต่ก็เดินแบบเหมือนหมดแรงเดินเอาดื้อไม่บรรลุเป้าหมายเพราะเหตุใดเอาเพราะนายทักษิณโดนล้มก่อนดีครับส่วนที่แม่งไอ้เบนเธอแม่ขี้คุยบอกเอาน้ำมันคือทำตนเองคิดมาทำไม่ได้ที่เมืองนอกมีคนทำได้แต่ทำแล้วเนี่ยโลหะวิทยาของเครื่องยนต์มันไปไม่รอดคือใช้สนามแม่งพังมันมาที่คุยนำหน้าไปก่อนเสร็จแล้วมันก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งใช้รอไปก่อนมันก็มีเรื่องที่ทะเลาะจิ๋วอะไรนี่แหละชมรมจงจันตอนนี้ผมฟังและดูรายการข่าวสารบ้านเมืองของป้าเสื้อแดงคือคุณของคุณลุงบรรพตกับทีวีสี่ชแนลเวลา20:00 น.มีพิธีกรคุณชัดคุณจับอะไรจุดดีพงคุณพันศักดิ์เช่านั่นนอกนั่นดูแล้วเป็นแดงทวงบุญคุณแดงแอบด่าเพื่อไทยทั้งนั้นกายนี้ผมมีคำถามว่าพิธีกรสามท่านนี้เป็นแดงประเภทไหนขอบคุณครับผมไม่เคยดูอ่ะตอบไม่ได้ไม่เคยดูไม่รู้จักตอบไม่ได้คุณสาครงามสมสวัสดีครับตัวเฮียไม่มีคำถามครับแต่แฉะละคนละคนโกงของพวกมันอีกดักมันทุกวิถีทางนะครับหวังว่าเพื่อไทยคงเอาแนวคิดของอาตัวเฮียไปใช้บ้างครับขอบคุณโอ้ยเขาไปใช้เยอะเลยไม่ได้ใช้บ้างเขาไปใช้เพียบเลยโอเคนะคำถามจบโอเคนะครับเดี๋ยวดูว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับท้ายสุดนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ที่พูดมาก็อธิบายจนทั้งเราไม่รู้จะอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะปลาใสอะไรก็เห็นเขาคุยกันเรื่องปลาใสเรื่องเผาบ้านเผาเมืองที่เอารูปมาลงไอ้พักไอ้พวกแก้ไอ้ตีนมารูปมาลงเลยพูดไปก็น่าเบื่อนี่ท่านก็ทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับก็ฟังก็รู้แล้วว่าคนที่สั่งเผาจริงๆคือไอ้เบนเฮอร์นั่นแหละไอ้เบนเฮอร์กับไอ้ทอมนักตรวจมันวางแผนสั่งเผาตั้งแต่ให้ย้ายนปช.มาชุมนุมที่ราชประสงค์เพื่อที่จะวางแผนเผาเพราะว่าไม่สามารถไล่ทีได้ที่สยามสแควร์กับหลังบิ๊กซีจะลามถึงเฉลิมราชนี่แหละมันต้องการโมคิยะสัญญาเช่าช่วงที่มันไม่รู้กี่พันสัญญาเนี่ย
ถามในความส่วนตัวผมว่าตอนมันสั่งเผาเนี่ยไอ้เชือกรู้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเชือกมันรู้เรื่องสั่งเผาบ้านเผาเมืองหรือเปล่าเนี่ยแต่รู้อย่างว่าไอ้ทีราที่วัดเนี่ยซวยเพราะว่าเข้าไปอยู่ในแผนเขาด้วยพอหลังจากเผาเสร็จเนี่ยทีราที่วัดก็รู้เต็มๆนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเผาหลอกเผาจริงคือสยามสแควร์เพราะที่ราชวัฒน์ก็เผาตึกไปได้บางส่วนแต่สยามสแควร์เราจะเห็นว่าเผาจนเกลี้ยงหมดแล้วก็สร้างใหม่เลยที่เราเห็นถามว่าส่วนตัวเนี่ยไม่คิดว่าไอ้พรรคแมลงสาบสามเฮียหรือแมลงเซียนที่ผมว่าทีแรกมันไม่เข้าใจว่าทำไมมีซิกแนลให้เผาที่ราชวัฒน์เผาไอ้ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ผมว่ามันไม่เข้าใจมันมารู้ว่าทีหลังเนี่ยตอนที่สยามสแควร์ราบเป็นหน้ากองเพราะว่าเชื่อว่าเบนเฮอร์นี่มันไม่บอกเลยพวกนี้หมดอ่ะแล้วหลังบิ๊กซีก็อาการหนักเนี่ยมันถึงกว่าจะรู้มันก็ทีนี้มันก็จับกระแสที่ว่าต้องหาเรื่องพูดว่าไอ้เพื่อทายเผาบ้านเผาเมืองตลอดไม่รู้จะทำยังไงตกกระไดพลอยโจรก็ต้องอ้างไปเรื่อยจนกระทั่งว่าวุ่นลงผู้ว่ากทม.ตัวเองก็มาเอาเรื่องเผาบ้านเผาเมืองมาเล่นจริงๆก็เล่าไปหลายรอบก็มีอย่างเล่าว่าไอ้การเผาบ้านเผาเมืองถ้าไม่เตรียมการให้ดีๆเนี่ยมันจะเผาเฉพาะจุดพอดีเป๊ะตรงนั้นสยามสแควร์ราบหมดรถไฟฟ้า DDS ไม่โดนไงไอ้ข้างตึกก็ไม่โดนไอ้พารากอนก็ไม่โดนเชปินสกี้ก็ไม่โดนนี่มันหมายความไงนะเพราะมึงเตรียมการมาดีเนี่ยมึงเตรียมการมาดีมึงถึงเผาได้เป็นจุดๆอย่างนั้นแล้วหลังบิ๊กซีที่เราเห็นมันก็เผาได้เป็นจุดๆจริงๆก็มีเซนทันเวิร์ลก็คือล่อคือผู้แม่เผาล่อเป้าให้คนแม่งเพ่งเล็งมาที่ไอ้เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์แล้วความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่ความเป็นจริงก็คือก็พูดอย่างเปิดออกวันนี้ก็คือหมายความว่าไอ้พรรคแมลงสาบมึงนั่นแหละไปร่วมวงเผาเขาด้วยนะแต่มึงเผาอะไรมึงต้องการเผาสยามสแควร์บิ๊กซีหลังบิ๊กซีมึงไม่ได้ต้องการเผาเวิลด์เทรดเลยแล้วมึงเอาเรื่องเวิลด์เทรดมาเล่นอยู่ตลอดเวลาพอเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองนั่นทั้งหลายที่ฟังผมก็ลองไปขยายไปกว้างๆไกลๆเรื่อยๆมันจะรู้เองว่าอ๋อไอ้เรื่องเผาบ้านเผาเมืองนี่จริงๆนี่ไอ้บ่อสั่งเผาไอ้ทอมสั่งเผาไอ้แมลงสาบก็ร่วมวงคือตัวปฏิบัติการในการสั่งเผาแต่ผมเชื่อว่ามีเนี่ยมีหน่วยงานนะซึ่งเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอ้พรรคแมลงเสี้ยนี่นะมาเป็นคนมาสั่งเผาเอาพวกดับกรงดับเพลิงมาประจนเพลิงกันเรียบร้อยตัดตอนการเผาได้ไปจุดเรียบร้อยหมดแล้ววันหนึ่งเรื่องนี้ถ้ามีคนลากออกมาผมก็ว่าคงจะสนุกวันนี้ทั้งหมดก็ชั่วโมง40นาทีถามผมว่าผมว่าพอกับเวลาแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะก็รีบมาทำให้ในเพลงก็ส่วนเราก็ช่วยกันก็ขออวยชัยให้พรให้พลเรือพงศพัฒน์พงษ์เจริญเนี่ยประสบชัยชนะผลสำเร็จในการชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.เที่ยวนี้เอาใจช่วยแล้วก็ผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับใน10คลิปนี้ก็ต้องการทำเพื่อให้ต้องการให้พลเอกพงษ์สภัทรเนี่ยได้เป็นผู้ว่ากทม.ไม่เพียงเท่านั้นต้องการให้ความพ่ายแพ้ตกอยู่กับพรรคแมลงเสี้ยแมลงสาบสามเหี้ยแล้วก็เมื่อเที่ยวนี้ผมเชื่อว่าถ้าผู้ว่ามันแพ้พักมันก็จะค่อยๆสลายตัวมันเองไปพร้อมกับไอ้ซอมบี้พ่อมันเพราะบารมีพ่อมันไม่มีแล้วบารมีมันก็แตกกระเซ็นสิงสารต้นโพหน้าพักมันก็หลบมันก็หักโค่นลงมาไอ้เจ้าแม่โทรณีบีบมวยผมมันก็แตกแล้วแตกอีกแตกเป็นเสียงไม่รู้กี่รอบเวรกรรมนี่มันทำมา60ปีมันก็ครบตามวาระมันคือ60ปีมันก็คือจบพร้อมกับพ่อมันก็วันนี้ในเมื่ออวยชัยให้พรกับพลตำรวจพงศพัฒน์ก็เลยจะขอสาบแช่งสุขพันธ์ว่าให้สอบตกให้ตกแบบวินาศสันตโลพ่ายแพ้แบบหมดลูกแล้วรวมทั้งขอสาบแช่งพรรคแมลงสาบแมลงเหี้ยแมลงเสี้ยให้มึงพ่ายแพ้แตกกระเซ็นเซ็นซ่านจมดินแล้วชิบหายหมดทั้งพรรคทุกทั่วตัวคนไม่หรือไม่มีให้เหลือแม้แต่คนเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟักกิ้งอีเดียมาร์กไอ้ฟักกิ้งอีเดียเทพไอ้แก๊งไอติมของมึงนี่ขอสาบแช่งมาทวิตประเภทเรียกว่ายกกำลังเลยไอ้แม่งชิบหายทั้งมึงทั้งครอบครัวมึงไม่เหลืออะไรซากเลยวันนี้มาด่าแรงเพราะว่ามึงทำไว้เยอะมึงทำไว้เยอะทั้งฆ่าคนทั้งยิงคนทั้งทำคนติดคุก
มึงทั้งนั้นตายเป็นร้อยหาย900บาดเจ็บ 2,000 ไอ้บาดเจ็บก็ค่อยทยอยตายบางคนก็เป็นทุพพลภาพไอ้คนติดคุกก็ออกไม่ได้แล้วครอบครัวของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกประมาณ 3-4,000 คนเนี่ยซึ่งรวมขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เป็นหมื่นคนที่ได้รับความหายนะเพราะว่าการกระทำมันเลวทรามต่ำช้าของไอ้พรรคแมลงสาบสามเหี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวสำคัญที่สุดคือไอ้ชัวหลีกภัยแล้วตอนนี้พวกเราก็ได้เห็นชัดเจนหมดทุกอย่างตั้งแต่ไอ้ซอมบี้ไม่สบายคนที่สนับสนุนซอมบี้ลูกมือตรงมือตีในซอมบี้ทั้งหมดเนี่ยเห็นตัวตนชัดเจนที่พูดมาเนี่ยเกือบจะ200กับใครเนี่ยเห็นชัดว่าใครอยู่เบื้องหลังอันนั้นปัญญาลชุน TDRIP มาลากุลไอ้โกโลโกโสเปาเวสไอ้เฮียเปาเวสน่ะแล้วไล่ลงมาเลยไอ้หัวล้านไอ้สิทธิชัยยุนน่ะไล่ลงมาหมดมีหมดไอ้อธิการบดีนี้ดามไอ้เจิมศักดิ์ไอ้เสรีวงมนทาท่านทั้งหลายเห็นหมดเลยไอ้ชื่ออะไรที่แม่งชอบเล่นการพนันน่ะหน้าแม่งยังกระมาแล้วก็ไล่มาหมดเป็นแผงหมดเลยนะตอนนี้เราเข้าใจหมดทุกอย่างทุกเรื่องมันก็ควรจะถึงเวลาสักทีที่เราควรจะมองอะไรชัดเจนแล้วมันจะเข้าใจง่ายว่ามันโยงใยกันไปหมดเลยว่ะอันนั้นรับเงินมาก็แบ่งกันแบ่งให้ไอ้ปีมาลาคุณไอ้ปีมาลาคุณเอามาให้ช่อง3 5 7 9 11เคลียร์กันหมดอ่ะสำนักไอ้เรียกอะไรสมาคมผู้สื่อข่าวก็ไปรับเงินมาทั้งก้อนแล้วก็ไปแบ่งแดกกันทั้งแต่ผู้บรรณาธิการข่าวทั้งซื้อพิมพ์แต่ละฉบับก็แบ่งย่อยกันหมดแล้วก็แบ่งกันอย่างนี้มาเนี่ยกี่สิบปีแบ่งกันตั้งแต่อนันต์แม่งไปรอไปหาทุนมาจากเลแมนบราเตอร์ชีแคปิตอลเราไปเล่นเรื่องปลส.แล้วก็ได้เงินมาก้อนแล้วเงินก้อนนั้นก็มาเฉลี่ยให้กับเมนสตรีมก็คือไอ้สายมีไอ้สายสื่อสารมวลชนหลักในประเทศนี้แล้วก็ซื้อกันมาแล้วก็ล่อกันมาแล้วมาผันทิศผันทางให้การเมืองมันทิพย์หายไปปลูกยนต์มันมาถึงทุกวันนี้กับพวกเรารู้ก็ขยายความต่อเองที่จะให้วันนี้นี่ก็เรื่องเผาบ้านเผาเมืองคงไม่ต้องเล่านะเอาคร่าวๆแค่นี้ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเพลงที่ให้วันนี้ก็ขอเพลงส่งท้ายอีกรอบนึงเพลง Judy 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 I love you ถามว่า love you จริงเปล่าก็ต้อง love you จริงเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้คนหลอกลวงเนี่ยคุณทำทุกอย่างตามเนื้อผ้าคนอื่นหลอกลวงจะไปรักมันได้ยังไงเหมือนมีแฟนนะครับแฟนเราคนนี้ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่เคยนอกใจเราก็ต้องรักนี่อีกคนนึงก็ล่อนทั้งวันแม่งหายตัวหมดขายตัวขายทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เกลียดไม่ได้จะกระทืบมันตามไปด้วยก็วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับขอให้โชคดีทุกท่านแล้วก็ช่วยกันนะครับอย่าลืมนะท่านอย่าไปนิ่งนอนใจนะพยายามออกไปนะจะยังไงก็ออกไปช่วยเลือกเบอร์เก้าให้ชนะแบบถล่มทลายชนะที่ตรงนี้ถ้ายิ่งชนะถล่มทลายเท่าไหร่เท่ากับยิ่งสอนมวยกระทืบมันไอ้จมดินลงไปไว้พักประชาธิปัตย์สามเหี้ยทุกคนสมาชิกที่ตัวตนรวมทั้งคนที่สนับสนุนมันให้มันรับรู้ด้วยว่าประเทศนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมันจบกันสักทีแล้วพวกเราค่อยเริ่มต้นกันใหม่ว่าเราจะทำให้ประเทศนี้มันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงส่วนไอ้กนหไอ้ก้าวหน้าถอยหลังไอ้แก๊งทั้งหมดนี่ก็เห็นชัดตัวตนก็คือไอ้ไม้หนึ่งคุณนาทีสุชาติหนักบางไซแล้วก็ได้รับเงินก้อนหนึ่งจากฝ่ายไอ้เทพเทือกไอ้เนวินมาสนับสนุนในการแยกให้แดงแตกกันก็เห็นชัดทุกฝ่ายนะครับผมก็พูดมาจนปากจะฉีกถึงหูแล้วก็โอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วก็ซียูแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ฟังผมและขอให้โชคดีทุกท่านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตำรวจคุณสภัทคุณเจริญเบอร์เก้าขอให้ได้ถึงผู้ว่ากทม.นะครับขอบคุณที่ฟังผมแบบนี้ครับ